สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่240นะครับพี่ไม่ใช่ช่างคุยรายวันหรอไม่เอาไปไป2คนมันจะเหนื่อยเกินไป240ประจำเดือนกว่าเทปนี้จะออกปลายเดือนกันยาต้นตุลาคมพอดีนะครับก็บันทึกในปี2000บันทึกเนี่ยบันทึกวันที่21กันยายน2556ออกอากาศวันไหนดูจากข้างล่างเอาแล้วกันผมจำไม่ได้เอ้ยผมไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันครับหายไปนานนะครับไม่ได้ไปทำอะไรหรอกครับมันมีเรื่องอื่นมีรายการอื่นต้องทำนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำแขกก่อนแล้วค่อยมาเข้าสู่ตัวเนื้อหารายการนะครับแขกรับเชิญของเราก่อนคุณจุนสวัสดีครับจากบริษัท Digitopolis ครับ Digitopolis ครับให้ไปที่ digitopolis.com เลยไปที่ digitopolisstudio.com studio.com โอเคครับคนนี้ต้องแนะนำมั้ยเนี่ยไม่ต้องหรอกครับพี่คุณก้างสยามพอดนะครับสวัสดีครับก็เทปนี้บันทึกเนี่ยคุณก้างหายไปจากรายการช่างคุยรายวันสัก2สัปดาห์แล้วก็จะถามไว้ตอนนี้ว่าเลิกทำแล้วใช่ไหมทำเดี๋ยวกลับมาทำครับกลับมาทำไม่ว่ากันเลยได้ยินมีภารกิจที่ต้องไปเคลียร์ก่อนโอเคก็สำหรับคนที่มาดูเทปนี้ผ่านไป2ปีก็คงจะไม่เข้าใจว่าไอ้ช่วงที่เราบันทึกเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับก็อาจจะไม่ต้องอารมณ์บทตรงนั้นมากหลายๆเทปนี้นะครับเป็นเทปที่บันทึกหลังจากที่iPhone 5s กับ 5c ออกขายในโลกนี้ได้สักเมื่อวานวันเดียววันเดียวเองเมื่อวานใช้เวลา6ชั่วโมงจากฮ่องกงมาถึงไทยโอ้โห iPhone 5c แล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่แล้ว แล้วก็ iPhone 5s ใช้เวลายังเท่าเดิมประมาณ12ชั่วโมงอันนี้อ๋อที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือให้เป็น snapshot ว่าในวันที่บันทึกกับหัวข้อที่เราพูดถึงเนี่ยมันอ้างอิงกับอุปกรณ์หรือ operating system ตัวไหนถ้าเป็น iOS ก็ iOS 7ถ้าเป็น iOS ก็บอกว่า7แล้วถ้าเป็น Android ก็ไม่ใช่ KitKat KitKat ยังไม่ออกยังไม่ออก 4.3 นะก่อน K ก็เป็น J ก็เป็น KJ Jelly Bean นะครับอ่ะวันนี้ที่มาเชิญ2ท่านเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นก้างออกเว็บชื่อวิดีโอนะครับครับแล้วก็ถึงขนาดว่าไปฉลองเนี่ยที่หยุดไปเนี่ยก็ไปเที่ยวอเมริกามายอดขายนี่นิ่งเลยครับก็ไปก็ทำแอปออกมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออมันก็น่าจะเอาประสบการณ์คนที่ทำแอปพลิเคชันขายบนอะไรนะonline store เออมัน online store เป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้ถ้าจะให้มันครบเนี่ยก็ต้องถามคนที่ทำแอปพลิเคชันตามที่เขาสั่งมาด้วยเนี่ยว่า ประสบการณ์ที่รับจ้างเขาทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นก้างทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วเว็บก็วิดีโอเนี่ยก็น่าจะเห็นบ้างครับแต่ของ Digitopolis ให้แนะนำตัวบริษัทนิดนึงอ๋อครับรับจ้างทำอะไรยังไงบ้างได้ครับก็จริงๆ Digitopolis ก็รับจ้างทำจริงๆก็รับจ้างเขียนเริ่มหลักๆเลยก็จะมี iPhone app ครับ iPhone app แล้วก็จะมีจริงๆก็จะมี Facebook game มีเกมแล้วก็มีพวกกิจกรรมอะไรบ้าง Android เสริมๆ Android นี่ยังไม่ค่อยเริ่มแบบยังต่อแตะอยู่ยังเป็นช่วงศึกษาอยู่ถ้ามีคนจ้างก็ทำถ้ามีคนจ้างก็ทำถ้ามีจังทางก็ถ้าเป็นบัดเจ็ตกับเวลาไม่จำกัดไม่โหดจนเกินไปนะไม่โหดเกินไปเราก็รับทำแต่ว่าไอ้เทอมแว็บเว็บอะไรไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วครับก็คือเน้นแอปครับทั้งทีมมีประมาณสักกี่คนครับตอนนี้ทั้งทีมมี13คนครับ13คนครับแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยก็ยังอยู่ใจกลางกรุงเทพเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมอยู่ราชทีวีอยู่พญาไทอยู่เหมือนเดิมครับผมถามเสริมนิดนึงนอกจากตัว iOS แล้วตัว Android แล้วตัวครับทางฝั่ง Windows Phoneทำด้วยไหมครับ Windows Phone เราไม่ได้ทำเลยครับในแง่การพัฒนามันเท่าที่เห็นหรือเท่าที่ทราบมันพัฒนายากไหมครับบน Windows Phone ผมว่าคนที่หาถ้าจะหาคนมาทำ Windows Phone เนี่ยอาจจะหาง่ายกว่าโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยก็รู้จักกับภาษาที่คุ้นเคยของภาวะเป็น Windows ครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมในส่วนของพวกSDK ของการพัฒนาอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยแพร่หลายแล้วมันก็คือเราไปเรียนแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่ผมถ้าไงก็แก้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่า Windows Phone นี่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมเลยโอเคครับก็คือว่าไอ้ชุดพัฒนาเนี่ยคือพวก
โปรแกรมเครื่องช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อมาจาก Microsoft อีกเพื่อจะให้มัน มาทำ Windows Phone ได้ทีนี้มันผมเนื่องจากว่าผมเป็น developer เล็กๆอ่ะให้ไปซื้อแบบชุดเป็นแสนอย่างเงี้ยหรือเป็นหมื่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันในขณะที่ถ้าผมเริ่มจาก Android เนี่ยผมเริ่มแค่$25เองใช่ไหมครับเริ่มจากiPhone ก็$99 3,000 กว่าบาทมันคุ้มจะเสี่ยงมากกว่าครับรู้สึกเขาจะใช้ชุดพัฒนาแบบตัวเดียวกับ Windows อ่ะ Windows App ผมลืมไปบริษัทที่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยที่ทำแอปเนี่ยรับจ้างเขาทำก็มีหรือว่าในทางเล็กในขณะกันเราก็สามารถทำเกมออกมาขายทำแอปอะไรออกมาขายบ้างก็ได้ใช่แต่เราไม่ได้ทำใช่ไหมก็ทำครับทำเกมออกมาขายด้วยทำมีโปรเจกต์ของตัวเองด้วยมีโปรเจกต์รับจ้างด้วยมีทั้งแอปฟรีแอปอินเกมเปิดเทสหมดขายส่วนใหญ่ฟรีหมดครับเพื่ออะไรเพื่อ1คือเพื่อเป็นการลองหรือเพื่อ1คือเพื่อลองของด้วยครับ2ก็คือว่าในไทยเนี่ยจริงๆเราอยากให้คนใช้แต่ถ้าเราอยากให้คนใช้ก็ต้องปล่อยฟรีก็เลยปล่อยฟรีไปครับในวงการนี่ยังไม่มีสักมีน้อยมากที่เป็น success story ของบริษัทไทยทำเกมขายคนไทยแล้วได้เงินถ้าพี่พูดว่าทำเกมขายคนไทยแล้วได้เงินเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าพี่พูดว่าทำเกมขะทำเกมหรือตลาดโลกมีคนที่ทำ success story ได้เยอะหลายคนแล้วมีหลายคนอันนี้คนไทยที่เน้นคนไทยเน้นคนไทยจริงๆคงยากน้อยมากน้อยมากถ้าลูกค้าเป็นคนไทยน้อยมากโอเคก็ให้เห็นภาพตัวอย่างของแอปที่ Digital Police Studio เคยทำมาแล้วเปิดเผยได้มีอะไรบ้างอ่ะผมบอกได้รักบ้านเกิดที่รู้จักนี่ก็พอใช่ครับก็ Farmer Info ที่ทำให้พี่หงก่อนหน้านี้ไม่ทำให้บริษัทเขาทำให้บริษัทไม่ได้มีแล้วก็ทำนกแอร์ครับนกแอร์ก็มีนกด่าเจ้าจุนได้นะครับแอร์นี้ได้ใช้แล้วมีอะไรพาสบุ๊กครับก็มีนกแอร์แล้วก็มีถ้าจะมีอยากแนะนำให้คนใช้กันก็เป็นพวกจะมีชื่อ Saferide ครับสะกด SAFERIDE ครับ Saferide ครับก็เป็นฟังรถจักรยานเลยเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเป็นเรื่องของการเดินทางครับพี่เวลาพี่ขึ้นรถแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยพี่ก็ถ่ายรูปแล้วพี่ก็สามารถไปโพสต์แปะบน Facebook ครับแล้วก็ติดตามเพื่อนได้ดูเพื่อนได้ว่าแบบเพื่อนของเราอยู่ระหว่างการเดินทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นระบบแบบเบาๆครับพี่เป็นระบบแบบว่าบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ก็แล้วแต่ครับถ้าแบบโพสไปอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับคนไทยครับนอกจากนั้นก็มีแต่อันนี้เป็น Facebook App ก็จะเป็นเป็น Facebook Game ก็จะเป็นเกมดัมมี่ครับพี่เล่นไพ่ออนไลน์ดัมมี่ครับนี่บ้านเราต้องเป็นป๊อกเด้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคัสตอมไมซ์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะกฎกติกาที่แบบคนไทยโดยเฉพาะคนไทยไม่เข้าใจกลับไปที่ก้างก่อนตอนนี้จะให้เวลาก้างเยอะหน่อยจูนอาจจะต้องนั่งฟังหน่อยได้ครับที่มาที่ไปของการทำแอปเกิดจากผมไปคุยกับคุณเพชรคือ at swing set ครับก็คือไปเที่ยวที่สระแก้วก็ดีก็นึกปิงกันขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยทำกันเสร็จก็ช่วงนั้นช่วงประมาณสักพฤษภาครับก็แล้วก็แบบทำกันพฤษภา2516นี่แหละว่าปีที่แล้วโอเค2515ก็ทำกันปุ๊บทำกันเสร็จเอาจริงเปล่าเจ๊จริงผมก็หาลองดูก่อนว่าจะทำอะไรกันผมก็ร่างคร่าวๆอยู่ใน iPad นี่แหละจะทำอะไรทำแอปออกมาให้เป็นยังไงก็ทำมีหน้าตา user interface แล้วก็แบบมีไอเดียคร่าวๆก็คร่าวๆจะทำละใส่ฟิลเตอร์ได้ในวิดีโอนะเปลี่ยนฟิลเตอร์เฮ้ยเราเจอปัญหาขณะที่เราคุยว่าเราไปเที่ยวบนเขาแล้วแบบอย่างเงี้ยสมมติเที่ยวสามคนแล้วแบบมีเสียงเพื่อนเข้ามาเราอยากมีเสียงเพื่อนได้ด้วยเราพิมพ์เสียงเพื่อนเสร็จเราทำไงมันต้องใส่ซาวที่เป็นธรรมชาติเข้าไปกลบได้ด้วยก็เลยเป็นตรงนั้นที่มาเสร็จปุ๊บทำพอเริ่มจากตรงนั้นเสร็จก็ประชุมกันอยู่สัก 2-3 ครั้งจากนั้นผมก็เริ่มหาบริษัทหาคนทำให้แล้วว่าอะไรยังไงว่าใครทำให้ได้บ้างก็เจอหลายแบบผมติดต่ออยู่ทั้งหมดเกือบ10เจ้ากูเยอะนะเนี่ยเยอะแล้วไงต่อผมค้นพบว่าถ้าแอปวิดีโอเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถ้าให้บริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทสมมุติอย่างดัง Digital Police หรือบริษัทอื่นๆทำเนี่ยมันจะราคาประมาณหลักล้านถ้าให้บริษัทเหรอแล้วไง10รายที่ว่านี่เป็นบริษัทหมดหลักล้านที่
เราสู้ไม่ไหวที่เป็นไม่ต้องพูดถึงบริษัทโอ้จ่ายไม่ไหวก็เลยพยายามหาทางออกเฮ้ยขอเป็นคนที่เขามีฝีมือมารับงานเราได้ฟรีแลนซ์แหละก็มาจบที่ทีมที่เป็นน้องก็ซึ่งก็ขอบคุณมากที่แบบเขารับทำอันนี้ที่เอามาเล่าได้เฮ้ยอันนี้จบแฮปปี้อันนี้ไม่มีอะไรงานยอมรับว่างานมันหินแล้วเงินที่จ่ายไปมันไม่ได้เยอะพอแต่คือทีเนี้ยมันจะมีว่าสมมติเนี่ยผมทำเฟสแรกเสร็จไปละจ่ายเงินก้อนหลักแสนละทีเนี้ยมันต้องมีอัปเดตมีอะไรเนี้ยก็แบบพออัปเดตทีนึงก็ต้องน้องทีมยอมรับคิดเท่าไหร่อยากได้ฟีเจอร์ยากๆเงื่อนไขเยอะๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วตั้งแต่หาอันแรกที่เจอเลยคือหาคนทำเนี่ยยากเนื่องจากประเภทของสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากจริงคือถ้าเป็นแอปถ้าต้องบอกว่าด้วยความที่บริษัทในไทยเนี่ยต้องทำแอปให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเพราะแล้วก็ต้องมีอินคัมเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นแอปที่เขาเรียกอะไรที่ผมได้คุยกับบริษัทเนี่ยก็คือลักษณะแบบเป็นแอปอินโฟมิชันให้บริษัทนู่นบริษัทนี้มันจะรีเทิร์นเร็ว3เดือนพัฒนาเสร็จ4เดือนพัฒนาเสร็จอะไรเงี้ยแต่ถ้าแอปที่แบบเริ่มยากเริ่มแบบต้องใช้ระยะอย่างแอปที่ผมจะทำเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันโคตรยากอะพี่ในเงื่อนไขการทำแบบต้องลองต้องเทสเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบริษัทก็จะแบบว้าไม่ไหวอ่ะเพราะว่าที่เจอต่ำสุดตอนนั้นถ้าเป็นระดับบริษัทประมาณก็เลย 500,000 ไปแล้วนะไม่เคยมาถามผมใช่ไหมประมาณ7-8 แสนไปแล้วนะที่แบบต่ำสุดแต่เลขก็ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ถูกแน่ๆถ้ามาวิดีโอเนี่ยไม่ถูกเพราะว่ามันทำนานแล้วแบบผมว่ามันพอได้ทำแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันยากจริงๆยากตรงสิ่งที่ผมทำคือเรื่องฟิลเตอร์กับเรื่องนิ้วเสียงใส่เสียงนี่แหละแต่ประเด็นมันคือพอได้ทำแล้วมันถึงมีประโยชน์ว่าผมถึงได้เข้าใจอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปจ้างเขาเนี่ยเรานึกว่ามันง่ายป่ะไม่เรารู้ว่ายากคือในหัวผมกับเพื่อนหรือแบบกับทีมที่แบบหรือเพื่อนที่รู้เรื่องเนี่ยเฮ้ยยากมากก็เราก็เอาคนรู้จักมาถามความเห็นก็แค่ถามผมก็ถามจากคอนเนคชั่นเก่าที่มีกับบริษัทนู้นบริษัทนี้จะประมาณนี้อะไรทำกล้างมากแพงมากเลยก็แบบก็ติดต่ออยู่เยอะเหมือนกันแต่ตอนที่กั้งจะไปถาม10รายเนี่ยกั้งอยู่ในใจหรือเปล่าว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 หรือกั้งคิดว่าหลักเท่าไหร่ตอนนั้นถึงแสนไหมโอ้โหมันเกินแสนอยู่แล้วแต่คือแบบไม่ได้นึกว่าจะไปถึงล้านอันสุดตอนนั้นเนี่ยกลมๆในหัวคือ500,000กลมๆในหัวเลยนะคือแบบถ้า 500,000 นี่อาจจะต้องคุยกับเพื่อนคุณเพชรมาถามบอเจแบบแม่งแพงว่ะอะไรเงี้ยสมมติจะมีกี่หุ้นอะไรว่าไปคือทำเนี่ยบอกตรงว่าทำออกมาเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าได้ต้นทุนเลยนะคือแบบทำเพื่อให้เราเซียนกันว่าเนี่ยมันไม่มีอย่างเงี้ยในโลกออกมาในแอปสโตร์เราลองทำกันดูไหมแต่พอทำแล้วก็ได้คำตอบว่าทำไมมันถึงไม่มีทำมันยากคือมันยากผมว่ามันยากในมุมที่ต้องบอกคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักผมก่อนว่าผมไม่ได้เป็น developer เพื่อนผมก็ไม่ได้เป็น developer เราแค่มีไอเดียกันเราแชร์ไอเดียเฮ้ยอยากทำแบบเนี้ยแล้วเราไปหาคนมาเสริมไอเดียเราตรงนั้นตอนระหว่างทำโอ้โหผมว่าดิจิทัลพลิสต์เทสกับลูกค้าแบบส่งกันไปส่งกันมาเทสแล้วเทสอีกมันก็น่าเบื่อพี่ต้องแบบแก้บักนี้มาเพิ่มอ่ะอันนี้มาอันเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นนี้ทั้งปีอ่ะพี่ขั้นตอนแรกคือว่าจ้าง พอเรามี requirement ก้อนหนึ่งแล้วไปว่าจ้างเขาแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ว่าราคา range ที่มันอยู่ที่ประมาณไหนเสร็จแล้วก็พี่ไม่รู้ล่ะว่าเราตกลงแต่งงานกับใครเนี่ยก็ถือว่าอันนี้มันเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาแต่ทีนี้ในวันที่เราตกลงงานเนี่ยเขาได้เนี่ยเขาวันที่เขารับงานกับเราเนี่ย requirement เราจบแล้วจริงๆเหรอไม่จบมันมาต้องบอกเกินครึ่งทางแล้วแหละต้องบอกนิดนึงสำหรับคนที่เป็นลักษณะผมนะคือแบบไม่เป็นแล้วต้องไปจ้างงานเนี่ยต้องบอกอย่าจ้างปากเปล่าให้มีสัญญาจ้างเป็นรายลักษณ์อักษรแต่คนรับงานเขาก็ไม่อยากได้นะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องการป้องกันตัวทั้งสองฝ่ายการมีเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยมันมีโหในระหว่างทำมันมีประเด็นด้วยพี่คือระหว่างทำตอนดีไซน์แบบเซ็นสัญญาไปแล้วนะของผมจะมีตอนที่ดีไซเนอร์คนแรกทำคือมันแจ็คพอตมากพี่เขาดีไซน์มาปุ๊บแล้วผมเซ็นแอปพรูฟแล้วผมเนี่ยมาเจอว่าเขาไปเอาดีไซน์เนี้ยจากแอปหนึ่งใน App Store แล้วแบบเป๊ะแบบแทบ 100% เลยแล้วเราเซ็นไปแล้วเขาก็บอกอ้าวบอกเซ็นแล้วบอกเฮ้ยเซ็นแล้วใช่แต่คือ
คุณรับผิดชอบไหมเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณทำนั่นก็เป็นปัญหาอยู่มัน 2-3 เดือนที่แบบต้องรื้อต้องอะไรพี่ชายอ๋อเรื่องนี้เองนะที่ก้างเคยเล่าให้พี่ฟังเนี่ยพอรื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องหาดีไซเนอร์คนใหม่ซึ่งโชคดีที่ได้น้อยคนนึงมาเขาเข้าใจเขาก็เลยทำเดี๋ยวนะแต่ว่าดีไซเนอร์ที่ว่านี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในก้อนเดียวที่เราว่าจ้างเราเซ็นเป็นชิ้นๆไปอยู่ในก้อนนั้นแต่คือด้วยความที่ดีไซเนอร์คนแรกไม่ยอมเขาก็เลยต้องหักเงินผมก็ต้องยอมอ่ะก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยมันแบบเป็นเกิดอย่างเงี้ยตัดจอยยังไงก็ต้องแบบก็เสียไปแล้วก็ต้องมาเสียอันใหม่เพิ่มมีดราม่านิดหน่อยแล้วก็ทีม developer ก็แบบเหมือนต้องรับกรรมไปด้วยส่วนอันนี้ต้องขอโทษน้องๆด้วยคือแบบเราก็ต้องไปบี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเพราะว่าคนเก่าแบบอ้าวโดนหักไปโดยที่แบบอ้าวเขาทำไม่ได้แล้วเขาแบบลอกมาสมมติเนี่ยเราก็ต้องไปแบบมันไล่เบี้ยกันด้วยแต่ในวันที่มีสัญญามาเซ็นเนี่ยมันก็จะบอกแค่คร่าวๆว่าโหผมระบุเยอะนะผมสัญญาผมให้ถ้าคือเหมือนให้ทนายเขียนให้แหละไม่เงื่อนไขการบังคับใช่แต่ว่า technical requirement ที่ใส่ลงไปในนั้นอย่างเงี้ยแทบจะครอบคลุมมีคือด้วยความผมว่าลักษณะคนที่เป็นแบบผมเนี่ยหรือใครก็ได้ผมว่าให้เป็นรูปแบบบริษัทบริษัทพี่หงใครก็ได้มันจะมีแบบพอใกล้ๆเสร็จเฮ้ยมันเนี่ยมันยังขาดอันนี้อยู่อ่ะของผมสุดท้ายเนี่ยถ้าบอกเลยคือในแอปเนี่ยตอนนี้เปิดไฟถ่ายรูปเปิดไฟแบบถ่ายรูปตอนกลางคืนยังไม่มีเพราะว่าเราลืมไม่ได้มีอะไรเลยลืมแล้วก็แบบเอาไงวะยังไม่มีแล้วกันตรงนั้นโอเคแล้ว requirement แบบแรกๆที่เราอยากได้กันเนี่ยคือในทางเทคนิคมันทำได้อย่างเช่นผมถ้าทำได้นี่จ้าบเลยพี่ขอใช้คำนี้เลยครับผมถ่ายวิดีโอแล้วแบบสวิตกล้องหน้ากล้องหลังได้โอ้โหคือในทางเทคนิคมันทำได้แต่เขาไม่ยากนะแต่คือภาพที่ออกมาตอนเรนเดอร์มันไม่เท่ากันใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าซัพพอร์ตiPhone 4กล้องหน้าก็จะได้น้อยเป็นสเกล 4:3 ครับพอ 4S หรือว่าขึ้นมาแล้วก็จะเป็น widescreen แต่เป็น720แต่กล้องหลังเป็น1080อย่างเงี้ยก็แบบก็ต้องตัดออกซึ่งอันเนี้ยจริงๆตอนมีได้ผมอ่ะได้เทสแล้วแบบน้องบอกน้องทีมทำบอกพี่ไม่ได้วะแม่งแบบตอนเรนเดอร์มาห่วยมากเพราะว่ามันจะไปเรนเดอร์ที่resolution ต่ำก็เลยแบบยังไงดีวะมันเลยต้องออกเสียดายมากตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาจนกระทั่งถึงวันเสร็จใช้เวลาทั้งหมดผมประมาณปีหนึ่งโอ้ปีหนึ่งในที่นี้คือผมฟังผมก็ช้าด้วยไม่ใช่ว่าน้องก็ทำช้านะไม่ใช่ developer ทำช้าผมมาช้าด้วยว่าเฟสแรกกว่าจะบางช่วงอย่างเงี้ยเราก็แบบอิดออดกว่าจะเช็คกว่าจะเจอบั๊กกว่าจะแบบแล้วอย่างบางฟังก์ชันแก้กันนานเหมือนกันเรื่องฟิลเตอร์เรื่องที่มีปัญหาสุดที่ในมุมผมนะที่ผมเจอคือตอนเรนเดอร์วิดีโออย่างเงี้ยแก้แล้วแก้อีกจะทำอะไรไงซึ่งตอนนี้ถามว่ามันโอเคแต่ก็ยังแบบไม่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแก้กันมันคนรับทำก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายถ้ามันกินเวลาขนาดนั้นนะเดาว่าใช่ก็เพราะว่าตอนแรกครับประคองว่าประมาณ6เดือนไม่เกินคือแบบเต็มที่6เดือนแต่แบบมันมีช่วงจังหวะที่เปลี่ยนดีไซน์ด้วยแต่นี่ก้างยอมรับว่าส่วนนึงเลยเป็นที่ก้างไม่ได้เกี่ยวกับคนทำเขาเก่งอยู่แล้วเขาแบบเขาใจชอบงานเขาแหละปุ๊บเฮ้ยน้องทำงี้ได้พี่เดี๋ยวไปดูให้ถ้าไหนไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกบอกให้ถ้านี้ยากไปพี่ขอลดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้ววันที่เสร็จจบอะไรคือบอกว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วอ่ะถามว่าดีใจไหมดีใจไม่เสร็จแล้วคือกั้งเขาบอกพี่อันนี้หมดอันนี้แล้วครบแล้วหมดครบแล้วนะไม่มีแล้วนะพี่ผมงวดสุดท้ายแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือตอนตรวจแอปแบบไฟนอลแล้วก็แบบก็ได้แบบฟีเจอร์หลักที่เราอยากได้แล้วจะมีที่แบบหลุดๆก็คือพวกที่แชร์ออก YouTube แชร์ออก Facebook อะไรเงี้ยนิดหน่อยก็ต่างแก้กันไปนิดหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะทำเนี่ยเราระบุชัดเจนแล้วว่าเป็นเฉพาะ iOS ใช่เพราะไม่มีตังค์ใน Android แล้วระหว่างทางถ้าเกิดมันมีดราม่าว่า iOS 7มันออเปลี่ยนสเปคผมทำตอนมันจะมีดราม่ามั้ยเนี่ยกำลังออก iOS 6ซึ่งในสัญญาเนี่ยบอกว่าต้องซัพพอร์ต iOS 6ซึ่งมันโอเคมันซัพพอร์ตใช่พอขึ้น iOS 7มันไม่ซัพพอร์ตแล้ว วันที่ออกเบต้า ผมยังคุยกับทีมเลยว่ะก็คุยกับน้องคนทำไอ้นั่นก็นั่งหนาวอยู่เหมือนกันน่ะไม่แต่คือผมก็รู้ตัวว่าเฮ้ยถ้าอันนี้ต้องคิดตังค์เพิ่มนะ เพราะว่าเราก็แฟร์พอที่จะบอกว่า
เพราะมันเกินดีครับดีครับดีครับถูกต้องแล้วคุณเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเฮ้ยมันเกินแล้วเรารู้ว่าพอมันเปลี่ยนทีนึงเนี่ย developer ก็จะวุ่นวายเรารู้ในเชิงว่าแต่มันก็ต้องมาไล่ดูให้ว่าเฮ้ยแอปเราแบบแชร์ไปแล้วเป็นยังไงหรือแบบหน้าตาจะเป็น iOS 7สวยไหมอะไรเงี้ยแต่มาตรฐานการทำงานก็คือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ขอเพิ่มก็คิดตังค์ละแต่ถ้าเป็นบั๊กเนี่ยเขาต้องแก้เราไม่ยุ่งในสัญญาที่ผมเขียนคือขอ90วันที่ตามแก้ให้สมมติแอปเสร็จไฟนอลส่งขึ้น App Store แล้วผมขอ90วันว่าขอตามแก้ให้หน่อยเอาแค่บั๊กแต่ถ้าเป็น requirement เพิ่มฟีเจอร์เพิ่มอัปเดตของ iOS 7มาเนี่ยคิดตังค์เพิ่มเข้าใจได้โอ้แต่ถ้าเป็นบั๊กนี่ยังเข้าใจว่ามันแก้กันไปตลอดชีวิตเลยนะมันไม่มีทางว่าก็ประมาณ6เดือนบางทีก็ประมาณ6เดือนพี่แล้วแต่ว่ามันเป็นบั๊กอะไรคือถ้าเกิดเป็นบั๊กที่เกิดจากการเขียนจริงๆอันนี้ก็คงต้องแก้ให้ตามตลอดชีวิตแหละแต่ถ้าเป็นบั๊กของบางอย่างเนี่ยบั๊กบางอย่างเนี่ยอย่างเช่น Facebook เนี่ยขยันทำงานทุกวันมันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยน API เป็น API เดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องนี้ทำทุกวันพี่น้องผม Facebook เนี่ยมันจะมีปัญหายิ่งกับวิดีโอกับอะไรเงี้ยแบบทุกวันเลยโปรดักชันของ Facebook นี่คือเบต้าชัดๆอ่ะของก้างเนี่ยจบแฮปปี้แล้วก็ลอนช์ออกมาในวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อเดือนไหนเดือนไหนที่จำไม่ได้กรกฎาคมอุ้ยกรกฎาคมใช่หรออาจจะสิงหากรกฎาคมประมาณเนี้ยแต่ก็ถามว่าออกมาแล้วโอเคไหมคือแบบเราก็แฮปปี้ในมุมกับคุณเพชรว่าออกมาแล้วนะแต่ก็แบบออกจริงเหรอคือแบบตรวจกันมาแบบมันแบบจนเบื่อแล้วพี่เราก็เล่นกันอยู่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วแบบเอาเพื่อนก็ดีใจแต่หมายถึงว่าถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะขายได้เยอะไหมไม่ได้หวังไม่รู้ไม่เป็นไรตัดคอมเมอร์เชียลทิ้งไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะผิดประเด็นของการทำตอนนี้นะอันนี้คือคนทำครับอันนี้จบแบบค่อนข้างแฮปปี้โอเคค่อนข้างโอเคอ่ะในฝั่งของคนฟังเขาแล้วมั่งครับปกติลูกค้าก็จะมาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ลูกค้าเป็นแบบนี้ทั้งหมดแหละพี่ทั้งนั้นเลยต่อให้ลูกค้าที่เทคนิคเองเนี่ยก็จะมาด้วยไอเดียแบบลูกค้าเทคนิคมีวิธีการพูดไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเหมือนอย่างพี่หงมาพูดกับผมนะพี่หงก็พูดพี่หงก็บอกเออผมต้องการแบบสตรีมมิ่งอย่างนี้ต้องการเรียลไทม์ต้องการแต่ requirement ก็จะแบบเหมือนกันกลุ้มกลัวบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าเทคนิคเขาอาจจะมาพร้อมกับวิธีการใช้นิดหน่อยแต่ถ้าเบสที่ผมนะผมจะไปจากนี้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นลูกค้าที่เมนเทคนิคแต่ลูกค้าหลายๆคนส่วนใหญ่ก็มาแบบผมเรียกว่าฝันน่ะฝันมานิมิตมาแล้วอันนี้ถือว่าฝันไหมก็ฝันมาอันนี้ก็ฝันมาเหมือนกันถ้าโทรเข้ามาที่บริษัทผมก็ต้องพอเล่าฝันมาเนี่ยผมก็ต้องสองล้านนี่ครับค่าฝันผมก็ต้องบอกคอสว่าค่าฝันเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมจะประเมินราคาค่าฝันให้ก่อนเขาจะได้แบบว่ารู้ว่าเขาควรจะอยู่บนโลกของความจริงหรือเปล่าการที่ก็พูดจริงๆเพราะว่ามันไม่งั้นมันคือผมถือว่าคือผมเนี่ยเป็นคนทำงานที่แบบกวนน่ะคือแบบไปถึงจุดเนี่ยนะผมกวนพี่กับพี่ไม่รู้สึกเลยพี่ไม่ได้รู้สึกขนาดเดวันไม่ได้มีอะไรนะผมเป็นคนกวนพี่คือผมไปนั่งแล้วผมถ้าผมดูว่าแบบ requirement ของเขาเยอะอย่างเงี้ยบางทีผมพูดเลยนะผมบอกต้องมีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์นะทำไม่ได้ความฝันที่แบบเว่อร์หรือตัวอย่างเนี่ยที่แบบว่า requirement ลูกค้ามาวันแรกนี่แบบกูถอยดีกว่าหรือแบบไม่เอากรณีพูดไม่รู้เรื่องไม่เอากรณีเอาแต่ใจนะแต่หมายถึงว่าเทคนิคแล้วแบบพี่อย่างนี้มันพี่อย่าเพิ่งทำดีกว่าอะไรนี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาฝันเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาเคยเห็นมาแล้ว เขาถึงเอากลับไปฝันต่ออย่างผมว่าคุณก้างอย่างเงี้ยก็เคยเห็นว่าแอปที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์มาแล้วถึงเอาไปฝันต่อว่าเอ้ยมันควรจะมีฟีเจอร์มิวขึ้นมาฟีเจอร์มิกเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่ง developer เองอ่ะก็พอเห็นอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อพี่มี reference น่ะiOS พอทำได้หรืออย่างน้อยคือกลับไปดูแค่ SDK ว่าเอ้ยมันเปิดหรือเปล่ามันเปิดให้เราเข้าไปยุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าฝันบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของบางเรื่องอย่างพี่หงเคยถามผมอ่ะเรื่องที่บอกว่าอยากให้เป็นแบบประชุมออนไลน์แล้วถ่ายทอดสดจากกล้องไอโฟนจำได้ป่ะคือแบบอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องตอบพี่ไปตรงๆบอกมันหนึ่งคือมันแพงสองคือไม่รู้ว่ามันจะได้จริงพื้นฐานมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วก็วัดผลยากสมมติว่าถ้าพี่หงบอกว่าเอ้ยอยากจะสตรีมมิ่งจากเนี้ยสดไปอย่างเงี้ย
แล้วคนดูต้องไม่กระตุกอย่างเงี้ยคำว่าไม่กระตุกมันคืออะไรอะพี่ใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยมันกว้างไปมันกว้างไปพี่ไม่มีเงินใส่เซิร์ฟเวอร์ผมก็ส่งงานพี่ไม่ได้แล้วแต่อย่างแรกวันแรกที่คนมาถามเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากจะมีตติ้งเดินออกไปเนี่ยเขาไม่เอาเมลแต่เขาอยากรู้แน่ๆคือเป็นเงินเท่าไหร่ก็จริงๆก็ประเมินได้ประเมินได้พอจะประเมินได้เราจะพอบอกผมไม่มีทางครับแต่วันนี้ไม่มีทางนิดนึงประเมินเนี่ยคือประเมินได้ด้วยจากประสบการณ์ที่ทำกันมาตลอดใช่ครับก็คือแรกๆอาจจะยังดับตอบได้แบบคือผมบอกเลยว่างานแรกสุดถ้าเกิดลูกค้าใครลูกค้าที่มาแล้วแบบมี requirement ใหม่สุดแรกสุดเลยไม่เคยจับมาก่อนเนี่ย ผมรับรองเลยว่าคุณได้ของที่ถูกที่สุดแน่นอน อ้าวพี่จะบอกว่าแพงที่สุด ของได้ของที่สุดถูกที่สุดแน่นอนเพราะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ไงพี่เชื่อแบบว่าถ้าเกิดคุณกั้งเนี่ยเอาอันเนี้ยถ้าเกิด iOS 8มันล้างใหม่หมดเริ่มใหม่หมดคุณก้างกลับไปเนี่ยไม่ได้ราคานี้แล้วมันไม่ได้ราคานี้แล้วพี่คืออันนี้มันอยู่ที่เขาเรียกว่าไงจรรยาบรรณคนทำด้วยนะคือแบบบางคนก็แบบเฮ้ยไม่เอาละเจ๊งเลิกเลยดีกว่าทิ้งลูกค้าเลยทิ้งงานก็เหมือนผู้รับเหมาแหละแต่ผู้รับเหมาบางคนก็แบบเอ้ยเอาต้องเอาให้ได้ในเมื่อเราเชื่อว่ามันทำได้ตั้งแต่วันแรกที่เรารับงานมาเราเชื่อว่าเราจะทำได้เราก็ต้องทำให้เสร็จเคยมีไหมมีพี่ทำไม่ได้วิ่งไปแล้วมีงานที่ยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้คือก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจบางอย่างแล้วก็ค่อยจูนกันไปจนต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าเฮ้ยมันได้เท่านี้แหละมันสูงสุดแล้วมันสุดทางแล้วโอเคในเดวันประเมินเรื่องราคาถ้าคุณมาถ้าลูกค้าถ้ามาฝันเลยฝันมาเลยฝันเป็นปากมาอย่างเงี้ยนะฝันมาเป็นปากแล้วแบบบางคนมีไหมเล่าบางคนมาแบบเป็น UI มาเลยมีครับมีมา UI มาระดับนึงเลยมีพี่อย่างนี้เราจะแฮปปี้ก่อนไหมไม่แฮปปี้ครับอ้าวทำไมอ่ะถ้ามี UI มีอะไรจริงๆมี UI มามันยากกว่านะพี่คำว่ามี UI มันยากกว่า UI คือ user interface หน้าตาของโปรแกรมจะต้องออกมาเป็นนี้ส่วนมากเขาจะไม่ได้คือเขามี UI ถ้าเรื่องความสวยอ่ะอันเนี้ยโอเคถือว่าช่วยผมดีไซน์ look and feel look and feel มาบอกอยากได้สีพาสเทลอยากได้เป็นมี texture แบบนู้นแบบนี้อันนี้ถือว่าช่วยผมอันนี้ช่วยเร็วขึ้นแน่นอนดีไซเนอร์ผมมาปุ๊บจับปุ๊บอ๋ออันนี้พาสเทลอันนี้วินเทจอันนี้อย่างนี้รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มาแบบนั้นมันจะมาเป็นแบบ UI พร้อม wireframe ว่าพี่อยากได้ wireframe แบบนี้วิธีการเดินเข้าอธิบาย wireframe หน่อยไม่เข้าใจอธิบายwireframeก็คือว่าหน้าแต่ละหน้ามีองค์ประกอบอะไรและองค์ประกอบแต่ละอันเนี่ยมันร้อยเรียงกันยังไงแล้วว่ากลุ่มนี้ไปไหนไปยังไงไอ้นี่น่าจะแฮปปี้กว่าอีกคือมันมาจากคนที่มันทำไม่เป็นไงพี่โอ้ นี่จริงยากนะพี่อันนี้ยากนะตอนหรอแล้วนี่เป็นความรู้เลยคือมันมาจากคนที่ทำไม่เป็นเนี่ยมันจะยากคือคนที่ทำไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะฝันมาแบบอย่างดีกดไปแล้วเป็นแบบกดมาแล้วเป็นอย่างง้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างง้นอย่างเงี้ยมันยากตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อย่างเดียวคือเราก็ต้องให้ UI UX ของเราอ่ะมารีไวซ์ใหม่หมดว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่รับได้หรือเปล่าเวลาเทคนิคเขาทำออกมาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมคิดมาอย่างดีคุณอย่าไปแกล้งผมเลยใช่ได้แหละพี่ผมเจอเคสอย่างนี้สองสามทีละผมก็บอกว่าถ้าพี่วางพี่ปล่อยวางอันนี้ไม่ได้นะผมก็ไม่ทำคือพี่ต้องปล่อยวางก่อนถ้าพี่ปล่อยวางได้คือผมรู้ว่าผมจำเป็นจะต้องรู้แค่ว่าพี่อยากได้อะไรผมตามอารมณ์พี่ได้แหละแต่ให้ผมปรับหน่อยเถอะว่าถ้าไปอย่างนี้เดี๋ยวจะไปกันไม่จบใช่ใช่ถ้าพี่ไม่ปล่อยวางมันทำไม่ได้ไงครับแล้วพอถึงตอนนี้ก่อนพอจะไปถึงทำสัญญาเนี่ยจริงๆชอบแบบนี้ไหมหรือมีเป็นบทเรียนเป็นคำจากประสบการณ์ของผมนะก็คือว่าถ้าแบบต้องเอาสัญญาไปคือก็น้อยนะคนที่เป็นแบบคุณจ้างเราเอาสัญญาไปให้ทนายความเซ็นต้องมาแบบ NDA ผมไม่มีเลยผมเกลียดที่สุดเลยคือ NDA คือแบบว่าก็แบบเซ็นก็ผมก็ให้นายเซ็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบจริงๆแล้ว NDA มันจริงๆมันอยู่ที่ใจนะพี่ใช่ของผมNDA มันอยู่ที่ใจแทรกนิดนึงของผมคือผมไม่ได้เข้ารูปแบบว่าไปจ้างบริษัทเนี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการป้องกันทั้งสองฝ่ายคือถ้าใช่ครับถ้าบอกตรงๆเลยครับคือว่า
ถ้าเป็นบริษัทอะผมก็อยากได้สัญญาครับคือสัญญาเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือว่าผมรู้แล้วว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะแก้ไปเรื่อยๆไงเหมือนอย่างแฟลชอย่างเงี้ยอย่างไฟฉายไม่ออกเงี้ยไม่มีไฟฉายเงี้ยคืออย่างผมอย่างน้อยผมมาดูว่าอันนี้มันเรื่องเล็กนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ทำจริงๆมันมีหลายฟีเจอร์ที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสัญญามันจะเป็นตัวกำหนดใช่แต่อย่างออฟฟิศผมเนี้ยคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำสัญไม่ได้ทำแบบเป็นสัญญาจ้างอะไรคนไทยส่วนใหญ่จะไม่หรอกเพราะว่ามันต้องไปโปรเซสกันอีกเยอะบางทีบางบริษัทเนี้ยบริษัทที่เป็นจะเริ่มตั้งแง่โอ้สามเดือนนะพี่กว่าจะแบบสัญญามา คือแอปเสร็จไปแล้วอะเพิ่งมานั่งเซ็นอะหรือว่าบางทีผมเซ็นไปแล้วอะไม่ตอบกลับก็มีมีนะคือเซ็นให้แต่ไม่ตอบกลับไม่เซ็นกลับมาอะไรเงี้ยแต่ผมจะทำเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำผมจะเหนื่อยมากที่สุดคือตอนที่ทำโคเดชันในโคเดชันผมจะระบุเลยว่างานมันจะมีฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์นึงฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นึงอันเนี้ยเป็นรายละเอียดที่แบบบอกหมดเลยว่ามีเท่านี้นะคร่าวๆแต่ในระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวหรอกที่มีฝันเพิ่มเดเวลลอปเปอร์ของเราเขามีฝันเพิ่มเหมือนกันคือเราทำถือว่าเราทำงานแบบเฮ้ยเราทำงานแล้วเราเจออะไรใหม่ๆเฮ้ยอยากใส่ให้อันนี้อยากใส่ให้ก็ใส่ให้เลยไม่ต้องดูในโคเดชันเขาน่าจะชอบอยู่แล้วล่ะเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือโคเดชันเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเพราะงั้นโคเดชันของบริษัทผมก็จะยาวหน่อยหลายข้อเขาต้องอ่านครบถ้าอ่านครบผมถือว่าก็ฟันคงตามนั้นครับทีนี้พอสัญญาเสร็จจริงๆชอบมันคุณจะระบุอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไประบุหรือว่าอะไรที่เป็นไปได้อยากให้ระบุมุดเงินงวดเงินอันนี้พี่มองว่ามันก็งวดเงินเป็นเรื่องสำคัญครับพี่แต่ว่าก็คือจริงๆแล้วถ้าทำงานกับฟรีแลนซ์ด้วยกันเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยคือหมายถึงว่ากำหนดงวดเงินเนี่ยก็คือว่างวดแรกผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็กำหนดว่าต้องส่งเงินมาก่อนจะเริ่มทำงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์คือเขาเซ็นใบโควเดชันมาอาจจะมีโปรเซสมีผลระดับนึงแต่ไปใช้งานได้จริงก็คือมีโปรเซสไปวางบินได้อาจจะวางบินได้อีกประมาณ15วัน20วันอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์ด้วยกันหรือว่าเป็นคนบุคคลทั่วไปอันนี้ผมต้องขอจริงเพราะว่ายังไงพี่ก็ได้งานที่ผมทำไปแล้วอย่างน้อยคือพี่มาเล่าฝันให้ผมฟังใช่ไหมผมก็ประเมินความฝันพี่ละผมก็ต้องคิดตามละแล้วผมก็เขียนไวเฟรมในผมก็ต้องเขียนไวเฟรม walk through ให้พี่อยู่ดีอะว่าฝันของพี่เป็นประมาณนี้หรือเปล่าก่อนที่จะทำไอโคเดชันออกมาได้เพราะนั้นก็คือพี่ได้งานไปแล้วไอ้ 30% อย่างเงี้ยก็ถือว่าก็แฟร์ๆกับผมเนี่ยงั้นก็แต่ว่า requirement พี่ยังติดใจตรงเซ็นสัญญาเนี่ยแหละเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าอันนี้ก็จากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากหลายๆคนที่มาเล่าก็คือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มันไม่ได้นึกเห็นว่า finished product มันจะเป็นยังไงหรอกคือมันไม่เห็นหน้าตาของมันจบว่ามันจะจบยังไงมันรู้แต่ว่ามันฝันประมาณนี้แต่ว่ารายละเอียดที่เราจะต้องระบุลงไปในนั้นเนี่ยมันคงแสดงว่ามันไม่ควรจะต้องลงระบุ wireframe หน้าตามันแค่เป็น requirement คร่าวๆระดับใช่มันก็เป็น requirement คร่าวๆพี่บางครั้งมันก็เป็นแค่บอกว่าต้องเล่นอันนี้ได้ต้องเล่นอันนั้นได้ต้องสามารถกระโดดข้ามอันนี้ได้ต้องบันทึกอันนี้ได้คือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ need ของลูกค้ามากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเทคนิคถ้าเป็นอย่างพี่หงมาหาผมเนี่ยพี่ไม่รู้พี่หงมาหาผมพี่หงรู้เทคนิคระดับหนึ่งละพี่หงต้องแบบใส่สเปคพี่หงจะใส่สเปคมาเลยก็ได้เหมือนกันแบบต้องใช้ไฟล์ฟอร์แมตนี้ไปส่งอย่างนี้ต้องใช้วิธีการเรียก API ตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยมีขนาดนั้นเลยมีครับมีที่ออฟฟิศทำในทางกลับกันเนี่ย สำหรับลูกค้าที่มาบอกว่าอย่างเนี้ยปีแล้วเข้ามาเขาจะทำปีแล้วบอกต้องรองรับ iOS 6เราก็ยิ้มแล้วปีหน้า iOS 7หรือเปล่าก็คงไม่คิดอย่างนั้นนะพี่คือจริงๆแล้วอ่ะจริงแต่เราไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสร็จตอน iOS 7จะออกมาเนี่ยแหละอันนี้วันนี้ผมก็เจอมาในสภาพนี้แหละคือ iOS 7เนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งโพสต์ไปพี่มันเป็นการปฏิวัตินักพัฒนามันแก้ไปเยอะเลยมันดูราวกับว่าเหมือนมันอยากจะล้างโลกนี้ล้างไอ้คนที่มันแบบคนเก่าๆที่มันไม่พัฒนาต่อแล้วอ่ะคนที่มันไม่อยากพัฒนาต่อไม่อยากคีปอะไรต่อแอปเก่าๆที่อยากจะเลิกทิ้งอ่ะเนี่ยแหละ iOS 7นี่แหละเป็นตัว
ตัดสินยิ่งคนยิ่งไม่พัฒนาต่อ iOS 7คนเปิด iOS 7มาใช้อ้าวแอปนี้มันพังเลิกใช้เลิกใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจบจบเกมปิดข่าวแล้วก็ delete app ออกจาก App Store ซะไปนั้นถ้าเกิดเขาไม่เขาจะระบุหรือไม่ระบุ มันก็เป็นดาบมันก็เป็นดวงมันอาจจะก็ถ้าระบุก็ในมุมมองของคนจ้างอะระบุมันก็ดีพี่ระบุคือผมต้องแก้ให้อยู่แล้วไงแต่กรณีอย่างนี้นะระบุปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอขึ้น7กูก็คิดใหม่แน่ๆเพราะมันเอามาใช้ไม่ได้ก็พี่แฟนกับผมไปแล้วครั้งนึงเนี่ยผมก็ขอแฟนกับผมบ้างถูกไหมถูกไปนั้นกันอันนี้เป็นบทเรียนเฉยๆว่าคุณจะระบุไม่ระบุเนี่ยมันก็ดาบสองคมฮะคือมันตอบอะไรไม่ได้หรอกไม่พี่มันต้องมีน้ำใจไงคือทุกอย่างมันไม่ได้จบที่สัญญาพี่มันจบที่น้ำใจเออันนี้มันจบที่น้ำใจมันไม่ใช่ควรจะเป็นครั้งเดียวจบแล้วไม่มาคุยกันอีกเลยนะใช่ใช่ถูกป่ะคือมันจบที่น้ำใจคือว่าพี่มีน้ำใจให้ผมหน่อยสิผมพี่ทำ5ไปแล้ว6ไปแล้วผมก็วัดดวงกับพี่มาครั้งนึงแล้ว6มันก็เปลี่ยนนะไม่ใช่มันไม่เปลี่ยนแต่ว่า7เนี่ยมันซุปเปอร์เปลี่ยนนะ7นี่เรียกว่ารื้อดีกว่ารื้ออ่ะพี่ต้องรื้อบ้านใหม่เพื่อให้เข้ากับคุณจอนนี่ไอซ์อ่ะเอางั้นน่ะแล้ว6ก็ยังต้องทำอยู่นะไม่ใช่ว่ามี7แล้วรื้อ7นะคือ6ก็ต้องเก็บไว้เราสร้าง7ขึ้นมาเพื่อมาต่อกับบ้านเขาพี่เพราะงั้นคืองานของพี่ได้ครบแล้วพี่ก็ช่วยไฟกับผมหน่อยพี่ช่วยผมหน่อยผมประโยคเคยได้ยินรวิทัศน์อ่ะคุณเดฟก็เคยโพสต์ทำนองว่าเวลาลูกค้าพูดว่าเฮ้ยมันง่ายเด็กมัธยมก็ยังทำได้เลยทำไมแพงขนาดนี้มั้งผมว่าประโยคนี้มันเกิดมันตั้งแต่สมัยแบบทำเว็บแล้วว้าวใครๆบอกว่าเด็กมหาลัยทำได้ทำไมแบบคิดแพงจังอะไรเงี้ยผมว่ามันเจอแน่เจอจนเบื่อหรือไม่เจอผมไม่เบื่อครับพี่ผมไม่เบื่อกับchallenge กับ challenge แบบนี้อันนี้ถือเป็น challenge ใช่ไหม misperception มากกว่านะคือเข้าใจผิดกันไปเลยนะคือแต่ว่าถ้าผมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีของพี่คือผมว่าอันนี้มันคือ challenge หนึ่งที่นักพัฒนาก็ต้องให้ความเข้าใจกับลูกค้าคือถ้าแบบโอ้ยถูกไม่ทำเงี้ยพี่ก็จะเข้าใจผิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็จะไปคุยกับคนอื่นนะซึ่งคนอื่นก็จะเข้าใจผิดไปเรื่อยๆถูกป่ะถูกป่ะแล้วพี่ก็จะมาโทษโอ้ยพวกนี้มันเกี่ยงงานเงี้ยมันไม่ยอมทำแต่ทำไมพี่ไม่ถ้าเป็นผมอะผมก็จะอธิบายว่าพี่ครับความยากมันเกิดจากอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับหรือว่าอย่างเนี้ยผมชอบมากเลยคือตอนก่อนที่เราจะอัดนะคือพี่ถามผมพี่ก็พูดอย่างนี้กับผมเมื่อกี้ที่แบบไอ้วิดีโอถ่ายรูปไม่เห็นจะยากเลยก็เอากระดาษแปะไว้ดิอินสตาแกรมมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่มันคือในเชิงเทคนิคอะถ้าเกิดไม่ได้ฮะกูถ่ายวิดีโอมาเห็นไฟนอลคัทก็มันสามารถใส่เอฟเฟคเอฟเฟคเออก็ใส่สีเข้าไปดิเอาสีผ้าปาดเข้าไปเออใช่ไหมครับพี่ผมจะถามพี่กลับว่าโอเคพี่จะเอาแค่สีปาดลงไปจริงๆใช่ไหมครับอืมแต่มันก็ต้องมีเบอร์ข้างหลังแบบเดียวกับอินสตาแกรมหรืออินสตาแกรมมันยังมีเบอร์ข้างหลังเลยอ่ะพี่ครับกล้องของ iPhone เนี่ยมันถ่ายมาเนี่ยถ้าพี่ถ่ายข้างหลังไม่เบอร์เนี่ยแต่อินสตาแกรมมันทำเบอร์ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าปาดสีถูกไหมครับถูกถูกนั่นแหละครับคือความแพงของพี่จะต้องจ่ายเพราะผมเชื่อว่าเพราะผมจะพูดว่าผมจะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่พี่ต้องการอ่ะคือพี่ต้องการ Instagram พี่ไม่ได้ต้องการไอ้สีปาดนี้หรอกพี่รู้อยู่แล้วในฝันพี่มีอะไรเพียงแต่ว่าพี่มีต้นแบบอยู่พี่มีต้นแบบแล้วพี่จะเอาให้มันได้แบบนั้นด้วยแต่พี่มาบอกผมอย่างนี้พี่จะเอาแบบนี้เนี่ยประมาณนั้นแต่อย่างนี้น่าจะเจอทุกคนน่ะเจอทุกคนก็มีลูกค้าไม่ใช่คนธรรมดาหรอกก็เป็นลูกค้าแบบบริษัทก็มีครับเนี่ยอยากทำเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบว่าถ่ายรูปแล้วโพสอยากทำเฟซบุ๊กประมาณนี้พี่อยากทำแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโพสถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แบบแท็กได้แล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เราผมก็ครับใช้ประมาณเท่าไหร่ผมว่าเริ่มต้นมันก็ต้องมีหลักล้านกว่าขึ้นไปถึงหลัก10ล้านนะอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมแพงจังพี่ครับพี่คิดว่า Facebook มันกี่บาทครับ
พี่คิดว่า Facebook มันกี่บาทคือทุกวันเอาเริ่มแรกเนี่ยพี่คิดว่า Facebook กี่บาทใช่มั้ย Facebook วันแรกก็อาจจะประมาณ10ล้าน20ล้าน US ใช่มั้ยครับนะวันนั้นที่มันยังไม่มีมูลค่าอย่างอื่นอ่ะ10ล้าน20ล้าน US แล้วพี่จะเอาเงิน1ล้านมาให้แบบทำได้มันยากครับอันนี้บอกตรงๆอย่างเงี้ยแหละพี่กวนนะเริ่มกวนแล้วยังไงต่อส่วนใหญ่จะถอยละส่วนใหญ่ก็จะถอยคือต้องเข้าใจว่าหลายๆอย่างบางทีบางครั้งอ่ะผมว่าประเทศไทยยังข้ามไม่ยังมีจุดหนึ่งก็คือก้าวไม่ข้ามก็คือว่าไอแอปพลิเคชันที่มันทำเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เทคนิคมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าก็ทำให้มันเสร็จไปเหมือนเราแบบเราไม่มีงานสถาปัตยกรรมเจ๋งๆอ่ะแต่เรามีงานเอ็กซิบิชันที่แบบเจ๋งๆอ่ะคือเข้าใจป่ะพี่เราไม่มีสถาพี่ดูในประเทศไทยดิมันแบบงานสถาปัตยกรรมของเราอ่ะที่แบบระดับโลกจริงๆอ่ะเราแทบจะนับได้เลยนะไม่มีตึกโรงแรมแบบในดูไบที่มันผมมีสถาปันกันตนาที่แบบได้รางวัลระดับโลกตึก SCG พอมีอยู่บ้างอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรามี exhibition ที่แบบที่ดีอ่ะระดับโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่ดูในเรื่องของพี่จะเอาช่างที่ทำ exhibition น่ะไปทำตึกสำนักงานทำตึกทำอาคารมันไม่ได้นะพี่ช่างเอ็กซิบิชันบอกว่าอันนี้มันไม่เสมอกันน่ะช่างก็ค้อนตอกตั้งเอาปืนยิงโป้งจบใช่ไหมมันคิดแบบนั้นไงคือจบ7วันก็คือโอเคจบแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบตึกมันก็ต้องอยู่แบบ50ปี100ปีอ่ะราคามันก็แพงกันต่างกันพี่พูดนี่ก็จบสถาปัตย์นะต้องบอกว่าก็จบสถาปัตย์ครับราคามันก็แพงต่างกันเพราะเรื่องของการประเมินราคาเนี่ยมาถึงข้อแรกฟัง assess ปุ๊บหาปุ๊บเราก็ถ้าไม่ใช่ว่าเราต่อฝันแล้วก็ดับฝันซะก่อนคืออย่าให้เขาเพ้อเจ้อจนเกินไปนะก็ดับฝันด้วยระดับนึงแล้วก็คุยกันว่าฝันมันพอจะอะไรที่จะทำได้ทุกอย่างมันคือณวันนี้ผมยังไม่ถึงจุดที่แบบมีเงินสเปนฟีดมาเรื่อยๆผมยังไม่เจอจะไม่เจอลูกค้าแบบนั้นว่าทำให้มันจบผมมีเงินให้คุณเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอส่วนใหญ่ก็มือมีกำเงินมาก้อนนึงแล้วล่ะเราบอกว่าอ่ะก้อนเนี้ยผมมีฝันใหญ่ขนาดเนี้ยหน้าที่ผมก็คือว่าลึกๆแล้วฟังพี่แล้วเนี่ยนีดของพี่คืออะไรความต้องการลึกๆจริงๆของพี่คืออะไรว่าปรับให้มันเข้ากับไอ้เงินที่พี่มีอยู่แล้วเดี๋ยวพอพี่ไปทำเงินได้พี่ก็ต้องฝันต่อใช่ป่ะว่าพี่ทำอันนี้ได้แล้วพี่จะไปทำเงินได้พอพี่ทำเงินได้พี่ก็มาจ้างผมอีกรอบก็ได้ผมก็ยังอยู่ยังอยู่ทีนี้พอเราจบ requirement แล้วเข้าสู่กระบวนการของ production แล้วเนี่ยครับเราก็อันนี้เป็นเรื่องของ software development สมัยจะเป็นเว็บแอปหรือจะเป็นซอฟต์แวร์ใช้ enterprise ก็ตามแต่เราก็จะนิ่งแหละก็คือเราก็ไปทำใช่ระหว่างนั้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าวันดีคืนดีขอเปลี่ยนขอเพิ่มอันนี้มีธรรมชาติมนุษย์มันมีปกติเราก็ต้องหาทางเกลี่ยปรับมากปรับน้อยปรับไม่ได้แล้วนะครับคือขอเพิ่มเลยเนี่ยคงต้องมาคุยกันใหม่อย่างเช่นพี่มาบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าอย่างสมมุตินะฮะผมยกตัวอย่างนะอันนี้ก็คือไม่ใช่ข้อเสียนะคืออย่างนกแอร์อย่างเงี้ยก็คือแบบเนี่ยจะขอเพิ่มให้แบบว่ามีสัญลักษณ์เพิ่มมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาได้หน่อยได้ไหมแบบเลือกกระเป๋าได้ถ้าเราดูแล้วของพี่ก็ทำมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มมาอีกนิดหน่อยสักประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมว่าเพิ่มให้พี่เลยคุยกันได้คุยกันได้ยังอยู่ในขั้นคุยกันได้แต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยต่อจากนี้นกแอร์ไม่บินในประเทศแล้วนะบินไปอเมริกาบินไปยุโรปนะอย่างนี้เริ่มใหม่พี่พี่ขอเยอะเกินไปพี่ขอถ่ายรูปด้วยในแอปเอาเยอะๆถ่ายรูปอย่างเดียวได้นะถ่ายรูปอย่างเดียวให้ได้แต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ด้วยโอ้เยอะแล้วพี่เยอะแล้วอันนี้ผมมองว่าถามไปมันก็จะได้คำตอบมันทำแอปพลิเคชันธรรมดาคือมันต้องมีจุดคัตออฟจุดนึงต้องมีแล้วอะไรที่เกิดว่าสมมติว่าโปรเจกต์6เดือนเนี่ยสิ่งที่คุณเพิ่มเนี่ยมันทำให้6เดือนไม่ขยับหรือว่าขยับก็น้อยมากอย่างแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มลงไประหว่างผ่านไปแล้ว3เดือนเนี่ยสิ่งที่คุณเพิ่มเนี่ยมันเป็นรับ6ใหม่เลยเนี่ยมันก็มีอันเนี้ยมีอย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่พี่อย่างเงี้ยต้องเริ่มใหม่ แต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกคือว่าถ้า
อันนี้คือถ้าเป็นพวกผมนะเป็นน้องๆในบริษัทผมคือเราถือว่าคนใช้งานก็คือ user experience เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำคัญกว่าสำคัญกว่าจริงๆสำคัญกว่า requirement ลูกค้าด้วยซ้ำคือบางทีลูกค้าเนี่ยก็คือตอนคิดก็คิดจากเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณภาพด้านกลางหรือว่าคิดจากข้อจำกัดด้านธุรกิจแต่ว่าพอทำแอปออกมาแล้วเนี่ย user experience คือผู้ใช้ที่เขาจะให้คนไปใช้อ่ะมันสำคัญกว่าบางทีบางครั้งผมก็เคยนะพี่คือทำแอปมาจนเสร็จแล้วอะส่งไปให้เขาอะแล้วเขาบอกขอรื้อใหม่ทำใหม่หมดเลยเพราะว่าใช้ไม่ได้มันใช้งานไม่ได้อ๋อเอาไปก็ใช้งานไม่ได้เขาก็ใช้งานไม่ได้แต่อย่างเงี้ยผมแก้ให้ใหม่เลยนะคือผมแบบโอ้โห 100% ใช่รื้อใหม่พี่ทำใหม่เลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆไงโอเคเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆทีนี้ก็ต้องกลับโอ้แต่ผมเสียวันเดย์ไป120วันแล้วอ่ะผมมีต้นทุนแล้วอ่ะก็เจ้านายก็มาค้าผมเจ้านายก็มาค้าผมแต่ก็อ่ะมันไม่ได้มีอย่างนี้ทุกคนหรอกมันไม่ได้เยอะงั้นแหละนั้นหรอกไม่ได้มีทุกคนที่ผ่านมาเคยเจอ 2-3 เคส2เคสแล้วก็คุยกันด้วยดีถ้าเกิดเขายอมให้คิดตังก็แต่มันก็เป็นบทเรียนนะพี่ทำให้ผมแบบว่าสุดท้ายผมต้องหาเครื่องมือมาช่วยให้ผมไม่ต้องเสียแมนเดย์120วันนั้นถูกว่าผมก็ต้องหาเป็นดิจิตอลวายเฟรมหาระบบโปรโตไทป์มาเสริมว่าเอ้ยดีไซเนอร์ทำอย่างเดียวโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องทำดีไซเนอร์ทำเสร็จโปรแกรมเมอร์มาดู possibility ดูความเป็นไปได้ประเมินความเสี่ยงครบปึ๊บส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์มแสดงว่าลูกค้าใช้ได้แล้วจบก็อย่างเงี้ยยังเซฟอย่างเงี้ยยังเซฟก็คือเราอยากจะเสียเวลาทั้งประมาณ15วันก็ยังโอเคกว่าพอเสร็จละจบละส่งมอบงานให้เขาละเขาก็รับเรียบร้อยละแต่กรณีอย่างเงี้ยพี่อย่างนึงที่พี่เจอคือบั๊กเทสเนี่ยครับมันจะเทสยังไงคือแอปพอร้อนจากไว้ปุ๊บเนี่ยมันมีคนใช้กระจุยกระจายเลยเอาแค่พันคนก็ได้นะพันคนก็จะเจออะไรแปลกๆกระจุยอะไรเงี้ยครับเราเองก็ต้องแอสเซสว่าเราจะต้องมีบั๊กแท็กเกอร์แน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ให้เวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ครับแล้วข้างนี้ถ้าเกิดลูกค้าที่มาว่าจ้างบอกว่าโอ้โหมีบั๊กนี่ยังไงด่าเละเลยเสียหายโดยไม่เข้าใจเนเจอร์อ่าอันนี้คือเขาต้องรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับเพราะว่าผมต้องบอกเขาว่าคือการทำงานการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยนะมันต้องมีบั๊กคำว่าบั๊กคืออะไรคือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วบางทีการที่เราใช้ทุกวันน่ะคือเราทดสอบเรารู้ว่ามันต้องกดแบบนี้ต่อเงี้ยอย่าว่าแต่โปรแกรมเมอร์เลยขนาดดีไซเนอร์ที่แบบชอบเล่นแบบชอบอะไรใหม่ๆ มันก็ยังแบบพอทำไป 3-4 วันมันก็แพทเทิร์นอ่ะเซิร์ฟเวอร์มันก็เทสเตอร์ก็แพทเทิร์นเหมือนกันอ่ะเทสเตอร์มันก็แบบพี่จะให้ผมจับคู่อะไรนักหนา ผมก็ทำได้เท่านี้อ่ะก็ไปได้สุดทางแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีคนสักพันคนมาเล่นอ่ะมันก็มีบัฟแต่อย่างนึงที่ว่าทุกคนก็เรียนรู้ว่าทุกคนต้องกดอัปเดตคือทุกลูกค้าก็น่าจะเก็ตเหมือนกันนะผมอยากฝากนิดนึงคือผมชอบผมอยากถ้าผมพูดอันนี้ละคนไทยได้ฟังนะครับคือไอ้เวลาที่แอปเป็นรีวิวครับที่เขาจะมีแอปมาให้เรตติ้งว่าคุณชอบแอปนี้ไหมคุณรีวิวแอปนี้สิอะไรเงี้ยช่วยนิดนึงก็คือว่าอย่าด่าอย่าไปเขียนว่าไอ้นี่มันนู่นนี่นั่นอย่าเขียนแบบนั้นครับเพราะว่ามันจะทำให้มันไม่ได้ช่วยตัวเรา มันไม่ได้ช่วยให้แอปมันดีขึ้นแต่ให้เขียนไปเลยว่าเนี่ยใช้งานแล้วมีปัญหาการใช้งานทำแบบนี้แล้วมันพังมันดับหรือว่าเอ้ยถ่ายรูปไม่ได้สีไม่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใช้ iOS นู่นนี่นั่นถ้าเป็นแบบนี้จะช่วยได้มากจริงๆแอปรีวิวอ่ะมันแอปรีวิวประโยชน์ของมันคือจริงเขาให้รีวิวว่าแอปมันดีหรือเปล่าแต่คนไทยแบบไปด่าแต่ว่าเราก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าตรงที่หน้าแอปอะครับมันจะมีที่เขียนว่า developer website ก็ไปเขียน developer website แล้วก็เขียนไปบอกเขาว่าเนี่ยแอปของคุณมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวพี่ฝรั่งก็เป็นฝรั่งก็ชอบเข้าไปด่าไปแบบไปเขียนคำหยาบไปอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์คุณรีวิวสักกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมโหลดไปคนรีวิวเยอะครับคนรีวิวนี่ก็อ๋อหมายถึงว่าโอเคก็ประมาณ 1% 1% แต่ว่าผมจะผมว่า
ผมเคยโชคดีนะก็คือมีผู้ใช้อ่ะเขาเขียนเป็นอีเมลกลับมาเลยว่าแบบผมใช้งานแบบนี้แล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้โดยคุณลองทำสเต็ปนี้1 2 3 4เขาคงเป็นเทสเตอร์อ่ะเขาคงเป็นอะไรบางอย่างแล้วเขาชอบแอปเนี่ยแก้ตาเขาโคตรแฮปปี้เลยแฮปปี้มากมากแฮปปี้มากแฮปปี้มากมากแฮปปี้มากมากแล้วก็หรืออย่างน้อยก็คือผมมีจริงๆถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยผมมีเว็บไอ้ Facebook Fanpage อยู่ส่งเมสเสจมาก็ได้ครับว่าใช้นี้แล้วมีปัญหาใช้นี้แล้วแบบมีปัญหาผมจะได้แก้ได้ถ้าด่าไปผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงมันได้อะไรขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงต้องไปเสริมไหมเนี่ยเหมือนกับมีคำถามไม่มีครับแต่เห็นด้วยว่าถ้าแบบเราเข้าไปว่าอย่างเดียวตัวที่แบบคนทำก็ไม่รู้ว่าเรากดตัวแอปผิดพลาดอะไรตรงไหนห่วยใช้ไม่ได้อืดอะไรอืดเปิดช้าอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้รู้โปรเซสว่าคนทำคนปล่อยแอปมันโอเคแล้วนะแต่คนทำไอ้คนใช้บอกไม่โอเคอะไรเงี้ยใช่คิดไม่เหมือนกันกระบวนการของพอเมื่อกี้มันก็ค่อยไล่มาทีเฟสนะเฟสตอนโคดดิ้งปัญหาคือเพิ่ม requirement พอเฟสตอนว่าเสร็จแล้วนี่ก็จะเจอปัญหาของบั๊กแล้วพอปล่อยไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรต่อไหมก็หมดแล้วนะไม่น่าจะมีระหว่างผู้ว่าจ้างกับเราปรับทำงานก็ระหว่างผู้ว่าจ้างกับเราครับก็คือเขาอยากได้เพิ่มก็มาคุย requirement กันอันนี้ธรรมดาแต่บางทีปัญหามันจะเริ่มตรงที่ว่ามาคุยเรื่องเงินว่าแบบ requirement ที่พี่เพิ่มมาเนี่ยเงินมันเกือบเท่าเดิมเลยพี่ก็คิดว่าไออะไรวะตอนจ้างทำทั้งแอปราคาแค่นี้ทำไมมาทำใหม่เพิ่มแค่ฟีเจอร์เดียวคิดราคาเท่าเดิมเท่าแอปเดิมเลยวะอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่บ้างแล้วแบบเนี่ย iOS เสร็จแล้ว Android อันนี้ก็มีแล้วก็จะแบบก็เท่ากันเลยพี่แล้วมันพูดเลยแหละพูดขึ้นอยู่กับความยากขึ้นอยู่กับความยากใช่ทีนี้ถ้าทั้งกระบวนการเห็นภาพแล้วนะทีนี้ไปไหนคือพี่ก็อยากจะแตะว่ารับแพลตฟอร์มอื่นหรือว่า Android ปัญหาที่เราเจอเป็นยังไง มีบทเรียนของ Android iOS ไหมโดยประมาณคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่า Android ผมยังต่อแตะผมยังยืนยันคำเดิมผมยังต่อแตะคือผมยังไม่แกร่งกล้าพอที่จะตอบได้ว่ามันเจ๋งยังไงหรือมันไม่ดีแบบไหนอะไรครับแต่ถ้าที่เราเจอปัญหาคือเราเจอปัญหาเรื่อง fragmented คือการกระจัดกระจายมากการกระจัดกระจายมากจนบางทีเราจับจุดไม่ถูกว่าอะไรที่มันควรจะหยิบมาใช้ อย่างเช่นผมเคยทำอย่างตัว SafeRide เนี่ยอันนี้สารภาพเลยว่า Android เนี่ยผมแก้ให้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าเราเคยทำSamsung ถ่ายรูปได้โพสต์ได้ตามปกติ Samsung S4 ถ่ายรูปไม่ได้แล้ว อย่างเงี้ย Samsung ด้วยกันหรือว่าอันนี้ไม่ได้ว่า Samsung นะครับแต่หมายถึงว่า Android เนี่ย Android มันเยอะไงLG แอป Samsung ถ่ายรูปได้ LG ใช้ไม่ได้ทุกครั้งที่เปิดแอปจะ clashอะไรเงี้ยแล้วยังมี Sony อีกมี HTC อีก iMobile อีก iMobile อีกคือตอนทำเนี่ยมันอาจจะ compile ตาม Nexus แต่ว่าพอตอนที่มันแบ่งออกมาแล้วอ่ะมันเยอะหรืออย่างแม้แต่ไลบรารีที่พูดว่าสมมติว่าผมเคยได้ยินอันนี้ต้องเล่าตามที่โปรแกรมเมอร์เขาเล่ามาให้ฟังก็คือว่าเอาแค่ว่าเอารูปไปโพสต์บนเว็บเนี่ยมันมีไลบรารีเป็นแบบเป็นหลายพันอ่ะให้เลือกใช้อ่ะมีคนที่เขียนออกมาให้เลือกใช้อ่ะไม่รู้จะเลือกใช้อันไหนเลือกใช้อันนี้ก็อันนู้นใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะด้วยความที่มันเป็นโอเพนซอร์สค่อนข้างจะโอเพนซอร์สครับคำถามสุดฮิตเลยของอย่างนี้ก็คือพี่ว่าก็คือก็ iOS อย่างกรณีวิดีโอเนี่ยเสร็จแล้วไอโอเอสเสร็จแล้วไงก็จ้างทำ Android เอาให้เหมือนกันเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็เสร็จแล้วนี่ wireframe ก็เหมือนเดิมในมุมผมนะคืออย่างสมมติถ้าทำเวอร์ชัน Android เนี่ยสมมติผมก็ต้องคุยกับเพื่อนมาจะจับเครื่องไหนเป็นหลักหน้าจอเท่าไหร่อันนี้กล้างรู้เยอะ resolution เท่าไหร่เป็นหลักอันนี้กล้างรู้เยอะกล้างจะรู้เลยว่ามันเพราะไม่งั้นคือแบบโอ้โห Android ที่เอาตั้งแต่จอเท่าไหร่เอาแค่สมมติเอาอะไรอะ
Galaxy Mega จอใหญ่สุดเอาที่คำยังเป็นโฟนเอายี่ห้อเดียวก็ได้คือ Samsung ยี่ห้อเดียวแล้วนะSamsung เอาไม่นับที่เป็นไซส์แท็บเล็ตนะที่เป็นยังเป็นโฟนอย่างเดียวโฟนเดียวตั้งแต่จอ 6.3 นิ้วถ้าผมไม่ผิดแล้วก็5 กว่า 5.5 กว่านี่ก็มียอดอีกโทรศัพท์เข้ามา 5.3 เป็นโทรศัพท์หมดเลยอ่ะ 5.5 5.3 5.0 4.8อันนี้ก็เห็นแล้วว่ามัน5แล้วก็ 4.0 นะ 4.0 คือรุ่นอะไร Galaxy Mini หรืออะไร S10 นะแค่นี้ถ้าคิดเป็นโฟนเนี่ยตั้งแต่4นิ้วถึง6นิ้วกว่าในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนี่แค่ยี่ห้อเดียวแล้ว resolution ผมไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าตรงนั้นหรือแบบ resolution ก็รู้สึกจะเปลี่ยนนิดหน่อยหน้าจอใกล้ๆกันแต่ resolution คนละแบบกันสมมุติ 5.5 กับ 5.7 สมมติresolution อาจต่างกันพิกเซลอะไรเงี้ยก็จะพอเห็นแล้วว่ามันดีไซเนอร์ก็ต้องมายืดๆขยายแกมเมอร์ก็ต้องมาดึงแต่มันก็ยากแค่ดีไซเนอร์ไงเอนจิ้นข้างในก็เหมือนกันแหละอันนี้ต้องถามดิจิทัลไลซ์ครับผมว่า iPhone กับ Android มันไม่เหมือนกันพี่ก็นี่มีตัวอย่าง iOS เสร็จแล้วก็พี่ iPhone มันมีเอาง่ายๆเลยพี่ iPhone มีปุ่มโฮมปุ่มเดียว Android มีปุ่มโฮมมีปุ่มแบ็คมีปุ่มเมนูแค่นี้แหละพี่แล้วพี่เข้าใจว่าปุ่มแบ็คของแต่ละรุ่นหรือแต่ก็ใช้งานไม่เหมือนกันใช่ไหมข้อที่ได้ยินมาคือ Android ปุ่มแบ็คเนี่ยจะใช้งานไม่เหมือนกันซะทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบด้วยความนิยมด้วยความนิยมของ Android ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคหลักๆเราพูดถึง Samsung อ่ะใช้ S4 มั่ง Note 3แต่ก็จะมียี่ห้ออื่นที่แบบมีแฟนคลับอย่างเช่น HTC HTC อาจจะเป็นแค่รุ่นเดียวสมมุติตอนนี้แต่คืออย่างมุดโซนี่โอ้โหเริ่มมากันน้ำได้เพื่อนผมซื้อนี่เต็มเลยเดี๋ยวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถามในมุมกลับว่าถ้าต้องทำซัพพอร์ตไปถึงเอาโซนี่อีกแค่ยี่ห้อแค่ซัมซุงกับโซนี่โอ้โหตายแล้วพี่ตายในที่นี้คือในมุมของมุมทำแบบผมนะที่แบบผมไม่ได้เป็นบริษัทหรือแบบน้องที่ทำเขาไม่ได้มีเครื่องเทสเนี่ยคำถามแล้วผมจะเอาเครื่องที่ไหนเทสนั่นแหละเรื่องของเรานั่นแหละบริษัทเพื่อนผมที่ทำอยู่สายเนี้ยพี่เครื่อง Android มันวางเกลื่อนอะวางแบบลูกค้ามีเครื่องออกเทสต้องเอามาเทสแต่คือก็ต้องซื้อรุ่นท็อปอย่างเดียวคือแบบคือถ้านอกเหนือจากเนี้ยก็แบบต้องโทรถามอะว่าใครมีบ้างที่อย่างนั้นนะมันซื้อไม่ไหวอะพี่คืออย่างสมมติอย่าง Apple ออกเนี่ยเรารู้อะมินิออก iPhone 2 iPad สมมติออก2แล้ว4เครื่องโอเครู้แล้วทางฝั่งDeveloperทั้งปีก็มีแค่เนี้ยปีเนี้ยฉันรู้แล้วว่าต้องเทส4เครื่องiOS 7อย่างเดียวด้วยแต่คือ Android นี่โหพี่เอาแค่เครื่องนี้ก็แบบสมมติเอาแค่ Samsung อ่ะพี่แพงอ่ะ Samsung แพงนึงปุ๊บSony อีกสัก5เครื่องแล้วกัน4เครื่อง5เครื่องที่แบบหลักๆที่ออกมาเรื่อยๆไม่นับเรื่องว่าแต่ละเครื่องแต่ละรุ่น OS อะไรอีก 4.1 หรือจะซัพพอร์ต 2. กว่าๆได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเรารับงานสมมติเราต้องรับนะครับไอ้ซูมว่าเราต้องรับเพราะว่าเราทํา iOS ให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องแอดซูมครับรับแล้วรับมาแล้วอ่ะเราก็ต้องจํากัดรุ่นก่อนเลยประโยคแรกพี่ผมทําได้แค่นี้นะไม่ใช่ทําได้แค่นี้ผมขอจํากัดรุ่นประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าพี่เลือกมา2รุ่นเพราะงั้นเลยเหรออืมพี่เลือกมา2รุ่นพี่เลือกมา2รุ่นพี่เลือกแท็บมาก็คือแท็บพี่เลือกโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์ถ้าพี่จะเลือกทั้งแท็บทั้งโทรศัพท์เป็นแบบ universal app ถ้าเป็นภาษา iOS ถ้าเลือกแบบ universal app พี่ก็ต้องบอกมาเลยว่าพี่จะเอาโทรศัพท์อะไรแล้วก็แท็บอะไรซึ่งลูกค้าก็น่าจะพอเข้าใจพอพี่จ้างปุ๊บผมก็วิ่งไปซื้อโทรศัพท์จริงจริงพอพี่จ้างปุ๊บผมก็วิ่งไปซื้อโทรศัพท์เพราะว่าผมต้องมี development มีเครื่อง develop ไงถ้าพี่มาคนที่2ผมก็อาจจะโอเคใช้เครื่องเดียวกันแล้วมันออกทุกปีอู้ไม่ไหวมันไม่ได้แม้กระทุกปีมันออกทุกอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเยอะนะอย่าง Samsung ด้วย Samsung รุ่นท็อปก็คือเรามองเห็นว่าสมมุติ S ที่เป็น S Pro ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นไม่รู้นะก็เป็น Note 3แต่คือในคำว่า S Pro S 4เนี่ยยังมี S มันมีซุปเปอร์รุ่นย่อยกันลงไปอีกพี่ S 4ธรรมดาS4 กันน้ำ S4 เล็ก S4 มีกล้องแบบว่าซูมได้อะโอ้อันนั้นผมไม่รู้แล้วครับอันนั้นเป็นโลกของ Android คือแบบแค่สมมุติเราจับแค่ Samsung อย่างเดียวเนี่ย S4 เขาว่า S4 อย่างเดียวผมเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะพี่ลูกค้าโทรมาบอกว่าเออตกลงละเอาแท็บ 10.1 Samsung ผมว่าแบบคิดว่าง่ายไงคือตัวเองก็ไม่ค่อยเป็น Android โอ้ยโล่งโอ้โล่งฮะโอ้โอเคพี่Samsung แท็บ 10.1
สบายไปถึงหน้าร้านเอาบายเอา Samsung Tab 10.1 เขาถามว่าพี่เอาแท็บอะไรครับ 10.1 มันมีก็มีรุ่นย่อยมันมีแท็บ2 10.1 แท็บ3 10.1 โน้ต 10.1 โอ้แล้วผมไปยืนแบบเนี้ยเลยนะพี่คือแบบเสียเวลาอยู่ประมาณไม่ได้เสียเวลายืนพิจารณาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงใช้เวลาคิดนานเลยล่ะลูกค้ามันจะใช้อะไรลูกค้ามันจะใช้เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบฮิตสุดละในประเทศไทยที่เป็นแท็บผมก็เลยคิดถ้าผมซื้อโน้ตมันแรงมากเลยถ้าผมทำให้โน้ตใช้ได้ผมอาจจะทำให้แท็บ2กับแท็บ3ใช้ไม่ได้ถ้าผมซื้อแท็บ2ตอนนี้ด้วยบริษัทมันก็บริษัทเล็กๆยังต้องดิ้นรนเพิ่มอีก 2,000 ก็ได้แท็บ3ละแต่ไม่มีปากกานะแต่ไม่มีปากกาแต่ปากกาไม่เป็นไรปากกา SDK ปากกาผมไม่ได้ใช้ผมฟังละว่า SDK ปากกาผมไม่ได้ใช้แน่แต่ก็โอเคคำว่าไม่มีปากกาคือถ้าผมซื้ออันนี้แล้วเนี่ยถ้าในอนาคตผมเกิดคิดอะไรแอปที่เกี่ยวกับปากกาได้ผมก็จะไม่มีแล้วผมต้องซื้อเพิ่มอีก 10,000 สรุปผมซื้อแท็บ3 เพราะว่าผมเชื่อว่าผมยังไม่มีอนาคตที่ต้องใช้ปากกาแล้วผมจะซื้อแท็บ2เพราะว่าผมจะไม่ซื้อแท็บ2เพราะว่าถ้าเป็นผู้ใช้รุ่นใหม่เขาต้องเลือกแท็บ3แน่ๆเลือกแท็บ3กด ปรากฏว่าก็โอเคดีก็โอเคดีก็เอามาใช้อยู่โอ้ฝั่ง Android ในมุมผมคือด้วยหน้าจอมันหลากหลายมากพี่อย่างเนี้ยเอาแค่เนี่ยพอ Samsung เรื่องละแล้วหลังๆมา Sony เริ่มทดลองตลาดอีกมีจอใหญ่ๆอ่ะจอแปลกๆจอ5นิ้วเสร็จขึ้นไปถึงที่เป็น6จุดกว่าๆไอ้ Ultra C Ultra อะไรอย่างเงี้ยครับใหญ่มากเอาใหญ่มากเอาในแง่คอมเมอร์เชียลจะจบละจะบอกว่าแอปเดียวกันลงทั้ง Android ลงทั้ง iOS เก็บตังค์ทั้งคู่อันไหนแย่งได้เงินมากกว่ากันผมเชื่อว่าแอปเดียวกันลง2อัน iPhone ได้มากได้เงินมากกว่าโอ้นี่เหมือนกันโมเดลนี้ Rovio Angry Bird บน iOS ยังเสียตังค์อยู่ละในขณะที่ Rovio บนAndroid มีฟรีมีโฆษณาขึ้นมาแป๊บหนึ่งแต่ก็ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะต้องเสียเขาน่าจะเป็นโมเดลสปอนเซอร์นะคือ Google ยอมจ่ายให้หรือใครก็ไม่รู้สักคนนึงผมไม่รู้ใครแต่ว่าอันนี้เป็นแต่คือเขาก็มีเวอร์ชันอันนี้มีความเห็นอันนี้มีความเห็นนะครับเขาก็มีเวอร์ชันเสียตังค์บนเข้าใจว่ามีเวอร์ชันเสียตังค์บน Android แต่ส่วนใหญ่ก็คนก็โหลดตัวฟรีอย่างเนี้ยที่ออกมาล่าสุดเลยนะ Angry Birds Star Wars 2อืมเพื่อนบน Android ก็กดฟรีบนแล้วก็เป็นโรงเรียนแต่เกมก็เป็นอีกโลกหนึ่งครับพี่เกมเขามีเกมเอนจินมาคอยจัดการของทั้งสองค่ายหรือว่าของทั้งสองค่ายก็คือมีคนมาคอยเหมือนมีคนกลางมาคอยจัดการให้ว่ามันน่าจะเล่นได้ครบไม่ให้ยาวจนเกินไป1ชั่วโมงแต่ละคนต่างมีแยกย้ายต้องได้ความรู้สำหรับพี่ก็เป็นความรู้ใหม่เยอะมากขอบคุณที่มาร่วมรายการครับมีอะไรจะฝากไหมจากบทเรียนถ้าจะมาติดต่อหรือไม่ยังไงก็ได้ไม่ติดต่อใครก็ได้จะไปจ้างใครก็ได้ไปจ้างใครก็ได้คือฝากไว้อย่างนี้ดีกว่าครับฝากไว้ว่าจริงๆแล้วนักคือเอาแบบกวนๆนะพูดกันเข้าใจง่ายๆจริงๆแล้วคือคนเขียนโปรแกรมมาโปรแกรมเมอร์ก็กินข้าวโปรแกรมเมอร์ก็กินข้าวการที่เขาให้ฟรีหรือว่าเขาขายเนี่ยก็คือเพราะว่าเขาก็อยากจะทำมาหากินทีนี้คือถ้าเกิดว่าช่วยซื้อของแท้ได้ก็เป็น1ก็เป็นกำลังใจให้กับเขา2ก็คือเราช่วยกันพัฒนาเราคือคนใช้เองก็เป็นคนที่ช่วยพัฒนาให้มันมีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมาในไทยได้แล้วก็คือวงการอุตสาหกรรมเนี้ยมันไม่ใช่แอปพลิเคชันณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานแค่โปรแกรมเมอร์คนเดียวแล้วสมัยก่อนมันอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์คนเดียวทำแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายๆอย่างซึ่งวงการมันเปลี่ยนไปเช่นมีกราฟิกดีไซเนอร์เข้ามาทำมีโปรดิวเซอร์ที่ต้องมาคุมมีUX design ที่กำลังบูมอยู่ตอนนี้กำลังบูมอยู่คำว่า UX design เข้ามาเกี่ยวข้อง UX คือ user experience user experience design เข้ามาเกี่ยวข้องคือตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งเชนเนี่ยมันหลายกระตังอยู่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าช่วยสนับสนุนได้ก็ช่วยสนับสนุนให้เขาอยู่ยาวยิ่งบริษัท
ยิ่งบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งทำแอปที่ดีขึ้นมากเท่านั้นอันนี้จุนบอกคนใช้งานแต่ถ้าเกิดจุนจะบอกเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะตั้งบริษัทเพื่อรับเว็บแอปพี่ฟังเราจะรวยแล้วจุนจะบอกว่าก็เราก็รวยได้นะน้องก็บอกว่ารวยได้ครับรวยได้แต่คงไม่ได้รวยแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กคือผมเข้าใจอารมณ์นะพี่ตอนผมเรียนสถาปัตย์ผมเรียนสถาปัตย์ผมเรียนอินดัสเทรียลดีไซน์มาเนี่ยผมก็จะมีไอดอลเป็นแบบฟิลิปสตาร์กอะที่แบบโอ้โหฟิลิปสตาร์กไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วไปดูรูปสเก็ตเขาว่าโอ้สเก็ตแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราต้องดังได้กับเขาแน่ๆหรือว่าอย่างน้องๆโปรแกรมเมอร์ก็คงมีไอดอลเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นสตีฟจ็อบส์เป็นโอ้ยโจนาธานไอฟ์ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยวาดสี่เหลี่ยมเองแล้วก็มีวงกลมตรงกลางง่ายจะตายใช่ต้องรวยมากๆด้วยนะรวยมากๆด้วยนะแต่ว่ากว่าจะผ่านถึงจุดนี้มันต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็น้องๆก็คือเรื่องของฟรีแลนซ์เนี่ยที่น้องอยากให้น้องๆคิดเนี่ยคืออยากคิดแต่ว่าน้องๆว่าเดือนหนึ่งน้องๆจะใช้งานใช้เงินเท่าไหร่แล้วน้องก็ไปโค้ดราคาให้ลูกค้าแค่เดือนนั้นน้องอย่าลืมว่ามันยังมีอีก6เดือนมันยังมีอีกปีที่น้องอาจจะไม่มีงานเพราะนั้นน้องๆต้องเผื่อไว้ด้วยต้องบวกไป12เพราะนั้นน้องๆต้องเผื่อไว้ด้วยน้องจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบริษัทมันถึงแพงทำไมไปจ้างถ้าลูกค้าคิดว่าโอ้ถ้าจ้างฟรีแลนซ์มันถูกกว่ามากลูกค้าไปจ้างฟรีแลนซ์หมดอย่างเงี้ยแล้วบริษัทก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะแต่พอน้องๆเรียนไปเรื่อยๆน้องๆทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆน้องๆจะรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาที่กูโค้ดราคาทั้งหมดเนี่ยกูโค้ดผิดหมดเลยพี่ว่าทุกคนเจอนะมันทุกคนต้องผ่านเฟสทุกคนต้องผ่านเฟสนี้แหละที่กูโค้ดมาทั้งหมดเนี่ยคิดอยู่ในใจกูโค้ดผิดหมดเลยไม่ใช่แค่น้องคนเดียวพี่ก็โดนคือผมก็ยังมีเนี่ยมีวลีเนี้ยขึ้นมาในใจประจำแบบโหนี่กูโคตรผิดอีกแล้วอะ คือแบบราคามันไม่ได้อะราคาแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ฝากในวงการแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยก็คือมันมีกระแสเรื่องของสตาร์ทอัพเยอะก็ดีคือถือว่าดีคือกระตุ้นให้น้องๆกลับมาคิดอะไรใหม่ๆ อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดออกมาปุ๊บโอ้โหเราตอนช่วงที่เราจบปริญญาตรีเรารู้สึกว่าเรานี่คือคนเก่งที่สุดในโลกอ่ะนั่นคือตอนที่เราจบปริญญาตรีแต่ถ้าเกิดเรามาตั้งบริษัทด้วยเราจะรู้สึกว่าเรานี่แหละคือบริษัทที่เจ๋งที่สุดในโลกเพราะว่าตั้งโดยคนที่เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมครับพี่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่าน้องๆมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในบริษัทใดทั้งบริษัทหนึ่งที่มันแบบพอจะมีชื่อเสียงหรือว่าพอจะเป็นแนวทางเดียวกับที่เราอยากจะเป็นที่หนึ่งในโลกเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าโอ้โหเราโคตรกระจอก เราโคตรกระจอกเลยในพี่ๆในบริษัทเขาแบบเก่งกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าหยุดฝันแต่อย่าหยุดฝันดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วครับทุกวันนี้ผมก็ยังต้องฝันอยู่บทเรียนของก้างมีอะไรจะฝากสำหรับคนที่คิดจะทำนะครับผมขอเตือนประมาณนี้ไว้ก่อนไม่ได้อยากเตือนอะไรแต่ก็ให้คิดให้รอบคอบก่อนเพราะว่าการทำแอปสักแอปหนึ่งเนี่ยมันคือตอนเราคิดแบบโอ้เดี๋ยวมันคงเท่าทุนได้มั้งแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ มันแบบเราไม่ได้เป็นคอร์ปอเรทเราไม่ได้เป็นบริษัทที่แบบทำแบบด้วยมาร์เก็ตติ้งแคมเปญแล้วเราลงเงินไปได้อะไรเงี้ยเราก็ยังอยากได้เงินคืนเนี่ยพี่แต่ว่าก็คิดที่ดีก็สมมติทำไปกี่แสนแล้วได้ยังเนี่ยได้ถึง 50,000 ยังจะทำต่อไหมถ้ามีสมมติอัปเดต iOS 7เนี่ยจะลงเงินต่อไหมต้องคิดยาวๆครับมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเนี่ยอยากได้แบบนี้แล้วแบบทำเสร็จแล้วจบถ้ามันมีอัปเดตก็ต้องเราก็ต้องอัปเดตรับผิดชอบของเราด้วยครับโรวิโอเนี่ยมันก็มี Angry Birds อันเดียวนะไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ขายได้แต่คือไม่พี่แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาทำมาแล้วเขาเจ๊งอ่ะหลายสิบนะพี่50นะผมที่เคยอ่านเหมือนเหมือนกับเคยผ่านมาคือมันกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยใช่โอ้โหแล้วมันมีก่อนมันเหมือนว่ามันมีไอ้ Angry Birds มันมีเวอร์ชันบนโฟนก่อนหน้านี้แล้วนะอ๋อเหรอมันเหมือนมันมีเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะ
ต่เพียงแต่ว่ามันพอเป็นทัชสกรีนแล้วประสบการณ์มันดีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องให้คนสายเกมเขามายืนยันแต่เคยเห็นเหมือนมันเป็นหน้าจอแบบคล้ายๆพวกซิมเบียนอ่ะมันมีแบบมีหน้าจอซิมเบียนสมัยก่อนคือไอ้ที่ไปติดท็อป10ขายใน App Store ได้เนี่ยมันมีอีกผมไม่รู้ทั้งแอปมันเป็นแสนเป็นล้านที่มันไม่ได้ตังค์หรือแบบวันละหมื่นนะพี่มีคนหมื่นหรอมีคนส่งแอปเยอะมากโอ้ยเพราะฉะนั้นคือทุกวินาทีอะพี่ที่ขึ้นไปแบบเยอะมากอะทุกๆ1 success story มีประมาณหมื่นหรือแสนแอปเอาแค่ใน App Store น่าจะประมาณสมมติกลมๆ 800,000 แอปแอปที่ success ที่เห็นผมว่าไม่ถึง 1% นะครับครับนี่เรื่องธรรมดาพี่ต้องไปดู submission guideline พี่ submission guideline ของ App Store เขียนง่ายมากเลยพี่ถ้าอยู่ทำนี้เพื่อแค่ทดสอบหรือว่าทดลองหรือว่าทำมาเพื่อเป็นขยะไม่ต้องส่งก็แอปไฟฉายก็โดน reject เยอะนะช่วงหลังไฟฉายทุกคนจะทำแอปไฟฉายแล้วก็ Apple reject ลืมไปเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดเกมทำโอเคก็ดีอย่างกรณีอย่างเนี้ยเขาจะมีงานอยู่2ประเภทคืองานก้อนที่มันเป็นออกสู่มวลชนแล้วมันก็จะมีแอปสำหรับ Enterprise คือใช้ในองค์กรก็ยังมีอยู่มีอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงอันนั้นก็อีกเรื่องก็อันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแอปขายเขยอะไรแล้วเขาใช้ในองค์กรของเขาแอปใช้งานภายในแต่ว่าปัญหาก็ไม่ต่างกันหรอกก็คล้ายกันเป็นแต่ว่าที่มัน Enterprise มันซับซ้อนในเชิงเทคนิคมากกว่ามีเรื่องที่แบบมีเรื่องเปราะบางเช่นเรื่องความปลอดภัยความเสถียรอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะยาก enterprise มันจะเป็นในแง่ว่าคนตัดสินใจมันไม่ใช่คนเดียวคนที่คุยกับเราบอกอย่างนี้แล้วมันไปขอการอนุญาตแล้วมันเปลี่ยนการกระบวนการตัดสินใจใช่แต่โอเคกรณีก็ชาร์จได้น่าจะชาร์จได้มากมีอีกเรื่องนึงที่ผมในมุมผมนะมจากที่เจอด้วยแล้วก็จากเพื่อนๆรอบตัวที่เป็น developer ด้านนี้บอกว่า developer คนไทยเก่งมากเก่งจนหลายๆแอปที่ในระดับโลกคนไทยก็มีส่วนหลายๆแอปที่บริษัทในไทยไม่สามารถออกชื่อได้แต่ก็เป็นฝีมือในไทยจากหลายประเทศในเอเชียนี่เท่าที่ผมทราบคือส่งงานมาให้ในไทยเยอะนะใช่แต่เพียงแต่ว่าบุคลากรเราก็มีเท่านี้แล้วก็เรามีจำกัดมันจะเป็นประเภทเหมือนพี่สั่งของจีนกับสั่งของในไทยอ่ะสั่งของในไทยแพงหน่อยแต่ได้ฝีมือสั่งของในจีนอ่ะเร็วมากแป๊บเดียวได้จะถูกด้วยแต่เดี๋ยวว่ากันเรื่องบั๊กเยอะก็จริงตอนนี้คือในจีนตอนนี้ก็มีแบบว่าทีมที่แบบมีใหญ่ทีมแล้วว่าตัดราคาตัดราคาไทยตัดราคาที่อื่นตัดราคาอินเดียอะไรเงี้ยพี่นึกถึงอินเดียมากกว่าจีนด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ไม่ได้อินเดียยังไม่ค่อยได้ข่าวไม่อินเดียส่วนใหญ่เขาทำพวกเอ็นเตอร์ไพรส์กับพี่เขาทำใหญ่ๆเขาจะไม่ได้เล่นลูกๆแต่ที่จีนตอนนี้นี่แบบมาแรงว่าแบบสมมติในไทยมั้ง100 บาทเขาทำได้70 บาทเอาไหมผมมีจะเตือนถ้าเกิดผมจะพูดกับเตือนทาง developer ที่อยากจะขายเองเพราะว่าผมก็ขายเองเหมือนกันก็คือว่าเรื่องนึงที่คุณต้องรู้ก็คือว่าที่คุณคิดว่าเขาทำเงินจากบน App Store ได้เนี่ยถ้าเป็นแอปประเภทขายเนี่ยถ้าเกิดเงินมันไม่ถึง$200ต่อแอปเนี่ยเขาไม่โอนตังค์ไม่ใช่ยังไม่ส่งเขาไม่โอนตังค์ยังไม่ได้แล้วพี่จะยังไม่ได้ตังค์ด้วยยิ่งเขาซอยมาร์เก็ตตอนนี้เขาซอยมาเก็ตถี่มากเลยว่าก็จะยิ่งไม่ได้ตังอะไรเงี้ยเข้าใจได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเป็นเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องที่สองคือเวลาผมเจอคนที่แบบมีแบบว่าคนที่มีจินตนาการมีฝันที่อยากจะทำแอปอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยแอปอะไรเงี้ยผมมักจะพูดว่าพี่พร้อมจะเสียเงินก้อนนี้ไปเลยหรือเปล่าถ้าพี่พร้อมที่จะเสียเงินก้อนนี้ไปเลยผมถึงจะยอมทำแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าเงินก้อนนี้พี่ยังต้องไปให้ลูกให้เมียส่งลูกนี่เงินเก็บพี่ตลอดนี่เงินโอ้พี่เก็บไว้ครับผมไม่อยากทำแบบนั้นมันเหมือนแบบก่อนทำเนี่ยเราจะมองแบบอย่างที่ในงานที่เปิดตัว iPhone ล่าสุดบอกที่ทีมคุกบอกเดือนตุลาเนี่ยจะมี700 ล้านเครื่องนะมันต้องมีสักเครื่องว่ะขอสักแบบ 1% 0.1 ได้ไหมประโยคแบบนี้แหละแล้วคูณเลยเฮ้ย 0.1 เราก็ได้แต่อย่าลืมว่า 0.1 แบบนี้คนคิดกันทั้งโลกแล้วก็แบบว่าแอปมันขึ้นไปแบบเพิ่มโอกาสที่แบบแอปเราจะเกิดที่มันแบบต้องจี๊ดจริงๆครับต้องจี๊ดจริงครับต้องจี๊ดจริงแล้วก็หลายๆเรื่องนะแอปบางอันไม่ใช่เว็บแอปนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันเกิดเพราะเขาอยู่ในตลาดนะ
อย่าง Twitter ใช่ใช่ใช่เขาวนคนวงการนั้นเอออย่าง Twitter เนี่ยตอนที่เขาล็อคออกมาเนี่ยเขาเป็น somebody แล้วในคอมมูนิตี้นั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ทุกๆคนก็อ้าวคนนี้ทำเขามี PR มีบริษัท PR แล้วมันก็เลยเออแอปที่เราเห็นเวลาสมมติเว็บฝรั่งรีวิวหรือว่าทีเซอร์ปล่อยมาเนี่ยคือมันคือการวางแผนทั้งหมดที่แบบส่งให้สมมติส่งให้ 9to5 Mac ลงก่อน Exclusive เดี๋ยวบนเว็บตัวเองมีทีเซอร์มาต่อให้กระตุ้นเสร็จมีทีมทำซัพพอร์ตโอ้พี่แอปที่มันดังๆนี่แบบต้องมันไม่ใช่แค่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเอาฮุบแอปผมจ้างดีตัวบริษัท 600,000 ให้ไปเลยจบส่ง App Store แล้วไม่ทำโปรโมชั่นเลยจบจบไม่ทำมาร์เก็ตติ้งจบแล้วค่าต้องมันจะอยู่ในท็อป10โอ้โหเจ้านายผมเคยพูดบอกว่าเหมือนกับเอาก้อนกรวดก้อนหนึ่งโยนลงไปในมหาสมุทรนะครับใช่ซึ่งถ้าโชคดีเราจะทำให้มันแบบกระจายได้แต่ถ้าเราโชคไม่ดีไม่มีอะไรไม่มีแรงอะไรส่งเลยเนี่ยมันก็จะตุ้มแล้วก็พี่นึกถึงหนังเลยนะภาพยนตร์ในฮอลลีวูดเนี่ยหลายเราไปดูหลายๆคนจะบอกเลยว่ารายได้อะไรนะค่าโปรดักชั่นทำหนังเนี่ยข้อนึงนะแต่ค่าโฆษณาเนี่ยให้ไปออกไปชิงโน่นชิงแล้วว่าโอ้โหมากกว่าโปรดักชั่นอีกอะไรเงี้ยนี่เลยวะไม่พี่หนังฮอลลีวูดที่มาในเมืองไทยเท่าที่ถ้าผมจำความเข้าใจผมนะในฮอลลีวูดมันมีหนังมันมีหนังมากกว่านี้อีกเป็นร้อยเท่าอ่ะคือหนังมันสร้างออกมาทุกวัน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 นั่นแหละแต่ว่าไอ้หนังที่มันเข้ามาไทยคือมันเลือกมันมีคนคัดมาแล้วว่าแบบจะเป็นไอรอนแมนนี้นะก็เหมือนหนังไทยในบ้านเราที่แบบโหมีหลายระดับหน้าใหม่หน้าเก่าก็ทำกันมาแต่ตามภาษาช่างคุยนะครับคืออันนี้คุยในแง่ตอนในท้ายนี่ให้มาดูรายการมาดูเซ็กซี่ดูไม่แห้งจนเกินไปแต่ตอนแรกๆนี่คือคอก็คือว่าคนที่จะไปจ้างเขาฝันเป็นอย่างนี้แล้วคนที่ไปสร้างฝันเนี่ยนี่คือปัญหาที่เขาเจอแล้วก็เอามาคุยกันแต่ข้อดีคืออันนี้จบแฮปปี้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรฝันที่ 0.1% ว่าคนจะซื้อแล้วฝันนั้นฝันหนักนะครับฝันยากมากเฮ้ยไอโฟนเหรอตอนนี้200ล้านเรื่องแรกเลยครับที่ต้องทำคือทำยังไงให้มันขึ้น Note and New Tip New Note Worthy New and Note Worthy เฮ้ยนี่ทำไปเล่นในหน้าพอดแคสต์คุยขึ้นแล้วใช่คุยขึ้นแล้วกูก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตขึ้นสโตไทยไงพี่ขึ้นสโตเมกาก็ไม่เห็นจะดังอะไรนะก็ลุ้นอะไรเงี้ยแต่นั้นมันทำฟรีไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าหมดละติดต่อก้างได้ที่ siamport.com ครับแอปของก้างชื่อ Video VIDEOH ครับนะครับไปที่ Store ขายทุก Store เลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนในโลกไอคอนเป็นสีส้มๆโอเคสีส้มๆไม่เอาหน้าตัวเองขึ้นเป็น Store พี่ว่ามันก็ดูโอเคดีเหมือนกันเดี๋ยวตอนด่าเดี๋ยวเขาจำหน้าได้เพราะแอปใหม่ twitter.com/ ก้าง K-A-N-G-G ก้างของจุนบริษัทชื่อว่า digitalpolisstudio.comใช่ครับ digitalpolisstudio.com แล้วตัวจุนเองจะติดต่ออะไรยังไงก็ติดต่อหรือจุนไม่สาธารณะเท่าไหร่หรือยังไงก็โทรมาที่ออฟฟิศแล้วกันครับโอเคตามเบอร์นั้นตามเบอร์นั้นใช้ Twitter ไหม Twitter ไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้ด้วยใช้ Facebook ครับ Facebook ก็ส่วนตัว Facebook ก็ส่วนตัวเพื่อนก็ส่วนตัวคือไม่ได้ Facebook ไม่ได้มีเฟนแบบพันคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เปิดโอเคครับถ้าก็ลองไปดูที่ดีตัวโพลิสแล้วกันครับไปดูผลงานของเขาได้ใช่ครับก็เข้าไปนี่ก็ได้ครับถ้าเข้าผ่านทาง Facebook Page ของ Digital Police ก็ได้น่าจะง่ายกว่าจำ address ไม่ได้ใช่ไหมก็คือ facebook.com/digitalpolice digitalpolice โอเคครับแค่นี้ครับก็สำหรับผมก็อยู่ข้างล่างแล้วครับขอบคุณทุกคนมากที่มาในรายการได้ความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันตอนหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับตอนหน้าไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆตอนนี้ชวนมาสักเดือนนึงประมาณเดือนนึงเดือนนึงครับเดือนนึงพอดีแล้วก็พอถึงใกล้ๆก็โทรตามอีกทีนึงโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ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 